อโหลได้ยินไหมคะได้ยินปะทำไมเหมือนคนน้อยลงอ่ะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะที่เข้ามาใช่ไหมโอเคเราข้างล่างยังเหลืออีกเยอะไหมเอ่ยไม่รู้เพราะหนูมากันนานแล้วใช่ไหมคะพอดีเห็นคนที่ลงทะเบียนเ,เรียนเสริมไงถึงจองก็อี้เสริมอ่นะเนาะเพิ่งจะยี่สิบกว่าคนเองก็เลยเอ๊ะหรือว่า ดู y u u t u e แล้วถนัดกว่าอะไม่เป็นไรตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยไออีกแป๊บหนึ่งล้วกันนะคะคราวที่แล้วเราจบอยู่ตรงแถวถ้าเราใส่ใส่หน้ากากอย่างเงี้ยได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยินเนาะอะ,อะนะคะเมื่อคราวที่แล้เราจบถึงการที่จะสร้างพันธะเพปไทด์ใช่ไหมเหมือนอยู่ซาวน่าเลยเนาะร้อนใช่ไหม เออเมื่อวานใครอยู่หอแถวนี้มั่งขอทำอะไรหน่อยสิไฟดับไหมคะไม่ดับจริงหรอแถวว่าเราดับต้องสามชั่วโมงเน่ไม่ได้ทำงานทำการเลยเลยมาโพต,ตอนตีสี่เห็นป่ะ <c oughs> อ่ะมาการสร้างพันธะเพปไทเนะพันธะเพปไทสำคัญใช่ไหมนะคะเป็นพันธะที่ เชื่อมต่อระหว่างโมโนเมอร์เนาะของตัวโป,โปรตีนนะคะก็คือต่ออะมิโนแอซิดนั่นเองโดยที่เวลาที่มาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะเกิดผ่านปฏิกิยาอะไรเอ่ยอันนี้เรียกปฏิกิยาอะไรคะบอกไปแล้วได้เขียนไว้ไหมได้จดไว้ไหมเอ่ยการการควบแน่นเนาะหรือว่าคอนเดนเซชันนะคะก็คือการสูญเสียน้ำเนาะแล้วก็ ดึงเอา O- H, นะคะกับ H ของจากกรดอะมิโนโน,นะแต่และตัวมารวมกันนะคะแล้วก็ได้เป็นพันธะเอไมล์หรือจริงก็คือพันธะเรียกในทางโปรตีนนะคะว่าเพปไทด์นั่นเองเวลาเขียนต้องเอาด้านไหนอย,อยู่ทางซ้ายมือสุดเอ่ย N ใช่ไหม N-terminal เพราะว่าอะไรคะมีหมูอะไรอยู่เฮ้ยตอบหน่อยแล้วถึงจะเช้าก็เหอะ มีอะไรอยู่มีหมู่อะมิโนอยู่ใช่ไหมนะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแล้วก็ซ้ายมือนะคะก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดนะหมู่คาร์บอกซิลนะคะจึงเรียกด้านขวามือว่าคือ C-terminal นะอ่ะต่อมาคราวที่แล้เหมือนเราจบอยู่ที่แถวๆคุณสมบัติใช่ไหมของพันธะเพปไทย์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะสองข้อใช่ไหมข้อแรกคืออะไรเอ่ย เกิดท่าเชียวดับเบิลบอนะคะก็คือเกิดอิเล็กตรอนอะไร delocalization ถูกไหมเนื่องจากว่าบริเวณเพปไทด์พันธะตรงนี้ตรง N อะตอมตรงนี้มีอะไรอยู่รอนแพรใช่ไหมคะสามารถเกิดอิเล็กตรอนดีโลคาไรได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบริเวณพันธะคู่ตรงนี้กับพันธะเดี่ยวตรงนี้มันเป็นแบบที่เห็นจริงๆไหม ไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นกึงก่งๆเนาะเหมือน1.5นะคะได้มาเป็นแบบนี้นะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คืออะไรเอ่ยพันธะเพปไทด์นะคะคาร์บอนทั้งหมดไม่ใช่คาร์บอนผู้ผิดอะตอมทั้งหมด6ตัว,6ต,ว6ตัวที่ว่านี้อันไหนบ้างนะเดี๋ยวขอแนบก่อนนะ1 2 3 4 5, และ 6, ทันปะ1คาร์บอนอัลฟาตรงนี้ 2, 3, N, 4, 5และคาร์บอนตรงนี้อีกตัวหนึ่ง6นะคะอยู่บนอะไรระนาบเดียวกันใช่ไหมนะคะก็คือมีลักษณะเป็นพลนหน่แล้วก็ด้วยความที่มันอยู่บนระนาบเดียวกันเนี่ยแหละพันธะเพปไทด์นะก็เลยทำให้มีข้อจำกัดใช่ไหม ในการบิดหรือหมุนนะคะก็เลยเป็นตัวกำหนดโครงสร้างในลำดับต่อ,ตอไปของโปรโตีนได้นั่นเองอะคราที่แล้วจบอยู่ตรงนี้ปกติแล้วเวลากดอะมิโน,โนมาต่อกันมันจะชอบอยู่กันแบบซิสหรือทรานนะทรานคอนฟอร์เมชันใช่ไหมนะคะบางคนมองออกไหมถ้าหนูลองมองเนี่ยหนูลองว่าตรงนี้นี่ เป็นเหมือนแผ่นกระดาษที่เราพูดไปไมเมื่อกี้คะ่ะคาร์บอนทั้งหกอะตอมนึกออกปะนี่แล้วไงเอ่ยถ้าหนูลองบิดมันมาหน่อยนึงใช่ไหมจากที่เอียงให้พันธะหรือระนาบตรงนี้มันขนานในแนวแนวแนว,แนวนี้แเพื่อคนดูออนไลน์หนูก็จะเห็นว่าหมู่ใหญ่ก็คือหมู่ R ใช่ปะ่ะของกรดอะมิโนตัวต้นกับตัวที่สองเป็นไงคะอยู่ยังไงกัน ตรงข้ามใช่ไหมเนาะอันนี้คือแบบในอุดมคติแต่ในความเป็นจริงบางทีมันอยู่กันแบบร้อยแปดองศาอย่างนี้ไหมไม่นะคะเดี๋ยวไปดูต่อเนาะทีนี้ก็พูดไปแล้วนะคะว่าจากโครงสร้างอันนี้เป็นโอลิโกเพปไทด์มีกรดอะมิโนอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะสิ่งที่หนูจะต้องดูจากโครงสร้างนี้ให้เป็นคือหนูต้องหาพันธะอะไรก่อนเพปไทด์ ide, ใช่ไหม ให้เจอนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยไปดูเอาวงเอาเองนะหาส่วนของ N Terminal นะคะหาส่วนของะไรต่อ C Terminal ใช่ไหมและหาหมูอะไรด้วยของแต่ละกรดอะมิโนหมูหมู่ r ใช่ปะ่ะนะคะหมู่ r หนูก็จะรู้ว่ากรดอะมิโนแต่ละตัวที่มาต่อเนี่ยเป็นยังไงนะอ่ะคำถาม,ถามจาก โครงสร้างที่เห็นกรดอะมิโนทั้งหมด5ตัวนี้มีประเภทอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะกรดอะมิโนถูกแบ่งออกเป็น5ประเภทใช่ไหมที่เราเรียนไปเมื่ออาทิที่แล้วเนาะถามหน่อยว่าจาก5ตัวนี้กรดอะมิโนประเภทไหนมีเยอะที่สุดต,ตอบเร็วใครว่า เบอร์นหนึ่งนอนโพล่ายกมือสามตัวย่อตรงข้างล่างเนี้ยทั้งหมดกดอะมิโนห้าตัวพวกหนูรู้เปล่าว่าคืออะไรบ้างรู้ไหมคะเฮ้ยตอบหน่อยดิเรียนไหมเอ่ย TYR คืออะไรคะ จะจดใช่ไหมอยากจดก็จดไปเราเคยบอกเราใช่เปล่าว่ากฎการเรียนห้องนี้คืออะไรคะถามเราต้องทำไมถามเราต้องทำไม เออพูดสิจากทั้งหมดกดอะมิโนห้าตัวมีกดอะมิโนประเภทอะไรเยอะที่สุดนอนโพล่าไหมอโรมาติกหรือเปล่ามีคั่วไหมคะหรือมีประจุดูสิอ่ะใครว่าไม่มีคั่ว ยกมือมือด้วนกันหรือไงอ่ะเออมีโบกให้ด้วยอ่ะเออโอเคใครว่าโรแมนติกอ่ะยกมือเออมันไม่ตายหรอกถ้ายกตอนนี้ค่ะแล้วใครว่ามีคั่วอ่ะมีคนบอกมีประจุมีไหมไม่เห็นเลยใช่ไหม คำตอบคืออะไรคะดูจากหลักๆก,ก็คือเป็นพวกไม่มีขั้วแต่ถ้าดูแล้วมันน่าจะเป็นไม่มีขั้วแบบสายตรงหรือแขนงหรือเป็นแบบอโรมาติกดูสิเป็นแบบไหนหมู่ไอยอยู่ตรงไหนวงเจอกันยังห้าตัวนะ่ะหนูจะเห็นว่ามันมีอโรมาติกอยู่กี่ตัวสองตัวส่วนที่เหลืออีกสามตัวเป็นอะไรคะ เป็นแบบสายตรงหรือแขนงใช่ไหมก็คือกลุ่มที่หนึ่งเออเราต้องแยกให้ออกสินะอย่าให้ขึ้นบอกแล้วใจดีโคตรๆสุดๆไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่พยายามตอบหน่อยนะมีส่วนร่วมไปกับชั้นเรียนนะคะโอเคปะเอออ่ะทีนี้ทุกคนล็อกอินสินบากรอินดีแล้วนะคะ รวมถึงในคนที่ดูสตรีมแล้วนะเตรียมตัวเช็คอินนะคะตอนนี้ตัดโมงสี่สิบแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาให้มันอยู่ใน มีฟูสกีนไหมอะอ่ะช่างมันอุ๊ยขอโทษขอโทษค่ะโฮมก่อนโอเคได้ไหมอ่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่ดู ผ่าน YouTube สตรีมมิ่งนะตอบคำถามข้อนี้ด้วยยิงเข้าไปได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วนะเออมีคนพยักหน้าอ่าลองคำนวณดูสิคำตอบคือเท่าไหร่ฮะ ยังมองไม่เห็นอีกเหรอโจทยอยู่ยตรงนี้อ่ะ ให้เวลาอีก3นาทีนะคะตอนนี้8ดโมงสีประมาณ8ดโมงสีถึง8ปดโมงส7ทุกคนต้องคลิกส่งนะ,ะวันนี้มีคนดูใน YouTube เยอะเลยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรจานแชท<น>อุ้ย อะถ้าใครมีปัญหาอะไรนะเออพิมพ์ลงไปในแชทได้เลยนะคะไม่ต้องโยกซ้ายโยกขวาลูกง่ายมาก เร็วไม่ต้องโยกซ้ายโยกขวาไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือคกดโปรแกรมค a ลคูลเลเตอร์ด้วยง่ายใช่ไหมอย่าลืมนะคะเวลาสอบออวิชานี้3.4.1ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขนะแล้วก็มีบางข้อที่เป็นคำนวณน,นะคะหัดลองคำนวณเนาะ ไม่หันซ้ายและหันขวาไม่คุยกันตอบ อ่ะใครยังไม่ได้ส่งมั่งในหอ้องใครยังไม่ได้ส่งอ่ะรีบๆทำเร็ว หนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะใครกดยืนยันหลังจากนี้ถือว่าไม่ได้ส่งคำตอบนะเอาละอ่ะพอบอกหนึ่งนาทีนี่ข้างหลังโยกกันใหญ่เลยไม่คุยกันไม่คุยกันง่ายมากคำตอบมีทศนิยมไหมมีปะไม่มีเออถอดล็อกง่ายๆเลย สร็จยังคะ่ะวกข้างหน้าส่งแล้วใช่ปะ่ะอ่ะใครยังไม่ส่งส่งหมดแล้วโอเคตอนนี้8ปดโมงสีแล้วนะคะอ่ะคลิกส่งด้วยนะ ส่งหลังจากนี้ถือว่าเข้าชานะคะคำตอบคือสวรรค์มีกี่ชั้นเออนั่นแหละมีหน่วยเปล่า p h มีหน่วยไหมคะฮะมีไหมไม่มีโอเคตอบเจ็ดป่ะ สี่ใครตอบเจ็ดมั่งเฮ้ย <_ d> ไม่มีหรอฉันคำนวณอะไรผิดหรือเปล่าสาม <_ d> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ฉันเสียเซลล์เลยคำตอบคือมันสี่ยังไงอะ่ะเอ้ยมันสามยังไงอ,อ่ะอุ้ย ผิดๆสำหรับตัวเลขคำตอบคือสามถูกแล้วสามสามสามขอโทษขอโทษพอดีแอบสำหรับตัวเลขให้มันยากขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะแหมตกใจกันใหญ่เลยใช่ไหมเมื่อเช้าพอดีเห็นตัวเลขอยากให้ข้างล่างข้างล่างติดลบเอ๊ะข้างล่างเป็นบวกนิดนึงกลับขึ้นมาติดลบเออแหมดีใจแล้วใช่ป่ะเอเอตอบถูกแล้วตอบถูกแล้วขอโทษขอโทษคำตอบคือสามนะคะใช้สมาการของอะไรเอ่ย ไอที่ pH เท่ากับ pKa บวก log เกลือส่วนกดเนาะถ้าง,ง่ายๆก็ดูออเน,นียมันเลงง่ายๆจะเห็นว่ามัน,ม,นมันมีเกลือเป็นไงคะความยังค้นเป็นไงน้อยกว่าใช่ไหมกดเพราะฉะนั้นบัฟเฟอร์มันควรที่จะมี pH ที่ต่ำกว่าค่าของ pKa ใช่ปะ่ะเออประมาณนั้นนะพอดีดูผิดไปนิดนึงตอบ3ถูกแลค่ะโอเคนะอ่ะ ต่อมานะคะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับพวกออ,อลิโกเพปไทด์เนาะก็คือการสร้างพันธะเพปไทด์จากการที่กดอะมิโนนะคะมาต่อกันเนาะที่นี้เรามารู้จักกับสารอนุพันธ์บ้างก็คือบางหมู่นะคะของออลิโกเพปไทด์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นหมู่อื่นๆนะยกตัวอย่างอย่างเช่นในนี้ทุกคนนะ่จาจะคุ้นเคยก็คือกูต้าไทโอนเด็กๆจริงๆรู้ใช่ไหมว่ากูต้าไทโอนเป็นโปรตีนสายเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโน3ตัวนะคะก็คือกลูตาเมตนะแล้วก็มีซิสเทอีนนะคะแล้วก็ไกลซีนมาต่อกันนะอ่ะอันต่อมานะคะอีกอันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็น่าจะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็น่าจะได้กินเกือบทุกวันเลยก็คืออะไรเอ่ยแอสพาร์ตมใช่ไหม นะคะเป็นหนึ่งในสารให้ความหวานที่ใส่ลงไปในพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมใช่ไหมนะคะอันนี้ทุกคนรู้ใช่ป่ะแอสพาร์แตมเนาะแอสพาร์แตมเกิดจากกรดอะมิโน2ตัวมาต่อกันนะคะก็คือแอสพาร์เตตบวกกับฟีนิลอาลานีเนาะโดยที่หมู่ฟีนิลอะลานีนอันหลังสุดเนี่ยแทนที่จะเป็น COOH หรือ COO- ใช่ป่ะกลายเป็นอะไรแทนเป็นหมู่เมทิลตรงนี้ ก็เป็นเอสเทอร์นะคะแทนนะนี่จึงเป็นที่มานะคะว่าเวลาคนที่ทานพวกเครื่องดื่มอาจจะต้องสังเกตฉลากสักนิดหนึ่งว่ามีสารให้ความหวานที่เป็นแอสพาเตมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเป็นโรคเเกี่ยวกับฟีนิวคีโตนูเลียก็คือมีระบบการเผาผานตัวกดอะมิโนฟีนิวอะลานีนได้เป็นไงเอ่ยไม่ดี นะคะก็จะเกิดการสะสมขึ้นนะคะในตับก็อาจจะเป็นพิดได้เนาะอันนี้น่าจะพอรู้ใช่ไหมเวลาดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ลองสังเกตดูนิดนึงนะคะเพราะว่าสมัยนี้ส่วนใหญ่เครื่องดื่มเขาไม่ใส่น้ำตาลร้อยเ็ต์แล้วใช่ปะที่ขายอยู่ในตู้แช่เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาเก็บภาษีน้ำตาลแพงใช่ไหมเขาอยากให้คนทำไมเอ่ยผอมแล้วผอมไหม ไม่เพราะว่าเราหันไปกินอะไรแทนชานมไข่มุกเออนะก็คือเขาพยายามเลี่ยงการเสียภาษีที่แพงโดยการเติมสารให้ความหวานแล้วลดปริมาณน้ำตาลนอกจากนั้นอาจาอาจะมีพวกสารให้ความหวานในกลุ่มอื่นซึ่งอันนั้นจะเป็นพวกอนุพันธ์ของคาร์โบไฮเดตนะคะอย่างเช่นพวกซูคารสหรือว่าอะไรนะเอลิทิลโอดสประมาณนี้คือพวกน้ำตาลหมู่ห้าแล้วมีการเปลี่ยนเป็นพวกแอลกอฮอล์นะคะ ลองไปดูอะต่อมาก็สายยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เอาไว้ให้รู้จักเฉยๆแหละแต่ว่าบางอนแล้วกันอย่างอันนี้นะคะวาสโซเพสซินคือถ้าคนที่ไปต่อในวิชานิวทริชันของพวกเ,เคมีในเทอมสองเนาะก็อาจจะได้เรียนในพวกเกี่ยวกับการควบคุมความดันหรือว่าปริมาณน้ำในร่างกายหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญนั้นก็คือวาโซเพปซินนะคะเป็นตัวควบคุมปริมาณน้ำ นะแล้วก็ทําให้ควบคุมความดันด้วยในร่างกายของเรานะคะลำดับกรดอะมิโนเป็นแบบนี้นะหรือว่าฮอร์โมนออกซิโทซินเนาะอันนี้สําหรับหญิงที่ตั้งครรภ์นะคะหรือว่าให้นมบุตรนะพวกนี้เป็นโอลิโกเพปไทด์ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะข้ามไปดีกว่าเออก่อนนั่นละกันจะสังเกตว่าฮอร์โมนนะคะบางตัวหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรสาร ต้านพวกจุลชีพหรือว่าพวกแบคทีเรียจุลินซีตต่างๆบางทีก็อาจจะเป็นพวกโอลิโคเพปไทก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่าง,างนี้เป็นฮอร์โมนที่อยู่ในพืชน,นะที่ชื่อว่าซิสเตมีนนะคะก็ต่อกันอยู่ประมาณ10ว่บตัวนะอ่ะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือบางทีกดอะมิโนมาต่อเรียงกันอย่างตัวอย่างอันนี้เนะาะต่อกัน๋ยวลืมเป็นเลเซอร์ นะคะ10ตัวนะเป็นแบบไซคลิกนะคะก็สามารถฟอร์มตัวเป็นแอนติไบโอติกหรือว่าตัวที่ต้านเชื้อแบคทีเรียได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมกรดอะมิโนต่อแต่ละตัวส่วนใหญที่มาต่อเป็นแบบไหน L หรือ D L นะคะแต่ก็จะมีบางตัวอย่างเช่นตัวนี้ที่เป็น D o n i t i n e อันนี้เป็นกรดอะมิโน erm ที่ ไม่ค่อยได้พบทั่วไปนในทางธรรมชาตินะคะมาต่ออะทีนี้เราเรียนในส่วนของกรดอะมิโนไปแล้วเรียนกันเอากดอะมิโนมาต่อใช่ไหมเป็นโอลิโกเพปไทด์แล้วต่อไปนี้เรากำลังจะเข้าสู่โปรตีนสตัคเจอร์แล้วนะคะหรือโครงสร้างนะโดยที่โครงสร้างของโปรโตีนนะคะจะแบ่งออกเป็น4ลํลำดับก็คือเรียกลำดับ1 2 3 4เนาะ ปรมภูมิทุติยภูมิตามที่พวกหนูเรียนมาเรียนใช่ไหมตั้งแต่สมัยมัธยมมัง้งนะคะทีนี้มาในส่วนของช่วงนี้ก่อนนะคะคือกรดอะมิโน,โนในลำดับแรกหรือลำดับที่1น,นะคะง่ายๆเลยเวลาจะพูดถึงกรดอะมิโนเนาะกลุ่มที่1ก็คือขีดตรงนี้ไว้เลยความหมายของมันก็คือ Linear sequence of amino acid สำหรับโครงสงร้างลำดับที่1ก็คืออะไรคะสายโปรตีนใช่ไหม ยาวๆเลยที่เราทราบอะไรมันซีเควนซ์หรือว่าลำดับกรดอะมิโนที่มาต่อกันนั่นเองนะคะเป็นสายโซ่ลักษณะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโครงสร้างลำดับที่หนึ่งแล้วนะคะอ่ะทีนี้ถ้านักศึกษามาดูเนาะอย่างที่บอกตัวพันธะเพปไทด์จะวางอยู่บนอะไรเอ่ยละนาบใช่ไหมคะพลาหน้าแผ่นกระดาษอย่างที่บอกไปเนาะ แล้วก็ลักษณะการมาต่อกันนะคะของกรดอะมิโนแต่ละตัวจะสังเกตได้ว่าจะอยู่กันแบบทรานส์คอน o ฟ m ร์ i เ n ชั่นเห็นไหมเห็นมมอาร์ไหมอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมนะคะมาต่อกันเนาะอันนี้โอเคนะสำหรับโครงสร้างระดับที่หนึ่งนะคะหรือว่าลำดับของกรดอะมิโนเนี่ยพันธะที่สำคัญ ในโครงสร้างอันนี้คือพันธะอะไรเอ่ยก็บอกแล้วว่าเอากดอะมิโนมาต่อกันแสดงว่าพันธะที่สําคัญก็คือพันธะโควเวเลนต์หรือพันธะเพปไทด์เท่านั้นแหละใช่ไหมคะที่มาต่อกันเนาะทีนี้ที่เอามาให้ดูคือว่าแล้วเามื่อก่อนเนี่ยเขารู้ได้อย่างไงนะคะว่าออลำดับของกรดอะมิโนในโปรโตีนนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างอันนี้เป็นโปรตีนตัวแรกนะคะที่เขารู้ ลำดับกรดอะมิโนก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินอินซูลินก็ถือว่าเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเนาะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าอ,อ,อินซูลินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่สายสองสายนะคะเป็นฮอร์โมนที่ประกอบไปด้วยสองสายสาย A สาย B ซึ่งลำดับกรดอะมิโนเหมือนกันไหมเหมือนกันปะไม่เหมือนแต่ว่า ที่เห็นว่ามันมีการเชื่อมอยู่อย่างนี้พันธะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะไดโซไฟ์บอลใช่ไหมคะเนื่องมาจากว่ามันเกิดเอ่ออินเทอร์แอคชั่นระหว่างกันเองก็กับกรดอะมิโนโอ,อะไรซิสซิสเทอีนนะคะเนาะสอนไปแล้วเนาะซิสเทอีนสองตัวรวมกันได้เป็นซิสทีนใช่ป่ะพันธะไดโซไฟ์นะคะอ่ะ ทีนี้เนาะนี้นะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะคะชื่อเฟเดริกแซงเนาะเขาก็ใช้ความรู้เมื่อสมัยไหนเนี่ยโอประมาณ70ปีที่แล้วนะคะในการที่จะหาลำดับกฎอะมิโนของอินซูลินเนาะสมัยนี้มันก็มีเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นนะคะในการที่จะรู้ลำดับซีเควน ของสายโปรตีนหนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเรียนในหน้าสไลด์ถัดไปนะอันนี้เอามาให้อ่านเฉยๆก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์คนเมื่๊ยะเฟเดริกแซงเกอร์เนี่ยนะคะเขาหาลำดับกรดอะมิโนในสายอินซูลินยังไงนะเขาก็มีขั้นตอนไล่มานะคะตามที่เขียนมาดูที่แผนภาพดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่ะขั้นแรก นะคะเขาก็จะเอาโปรตีนเนี่ยมาใส่กรดที่เข้มข้นมากๆอย่างเช่นไฮโดรคลอริก6โมลาร์หรือว่าตัวไฮโดรกรดซัซฟิริกนะคะย่อยนะซึ่งถ้ากรดที่มันคองมากๆเนี่ยมันก็จะทำไมเอ่ยตัดพันธะพปไทายได้นะคะพอตัดเราก็จะรู้จำนวนของกรดอะมิโนทั้งหมดในสายโปรตีนนะคะ หลังจากนั้นก็มาหาที่ขั้นที่สองก็คือหาที่ปลายด้าน n กับปลายด้าน C เหมือนเวลาต่อจิกซอเคยสมัยนี้ยังต่อกันอยู่ไหมไม่ต่อเราจะเริ่มต่อจิกซอจากไหนตรงกลางปะไม่ใช่เราจะต่อจากตรงไหนขอบใช่ปะ่ะเหมือนกันนะคะในการหา โครงสร้างของโปรโตีนก็จะหาจากบริเวณตอนปลายก่อนก็คือปลายด้าน N กับปลายด้าน C หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาสารเคมีเอนไซม์ต่างๆมาตัดโปรโตีนสายยาวๆเนี้ยให้มันเป็นท่อนเล็กลงด้านในเพื่อที่จะได้เป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้พอได้เป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้หาลำดับกรดอะมิโน,โนได้ง่ายขึ้นไหม ง่ายขึ้นนะคะพอรู้ข้อมูลในแต่ละท่อนหนูก็สามารถที่จะเอามาทำอะไรกันได้เอามาประกอบต่อเป็นเหมือนจิ๊กซอได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เนาะเราจะข้ามขั้นตอนแรกไปขั้นตอนแรกก็คือการใช้กรดเอ่ออะมิโนใช่ไหมในการไม่ใช่ขอโทษใช้กรดในการตัดพันธะเพปไทด์และรู้จำนวนแล้วทีนี้มาหาด้านปลาย N กับปลาย C นะคะอ่ะมาที่อันแรก หาในส่วนของปลายเอ็นเทอร์มทำไงใช้สารเคมีนะคะอันแรกที่ใช้ก็คือใช้ดันซิลคอไลา์โครงสร้างเป็นแบบนี้นะดันซิลคอไลา์สังเกตเห็นไหมมีวงพวกอะโรมาติกเยอะๆนะคะเวลามันทำปฏิกิริยากับสายของโปรตีนจะทำที่บริเวณปลายด้าน N ออันนี้คือสายโปรตีนนะนี่ที่วงไว้ ด้าน n อ็นเทอร์มิอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะมันจะไปทำปฏิกิริยาแทนที่กันระหว่างคอไลน์กับหมู่อะมิโนนะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้ตัวดันซิลก็จะมาจับใช่ไหมที่ปลายเอหลังจากนั้นนะคะใช้กดย่อยตัดออกไปตัวสุดท้ายเนี่ยเอาไปเช็คนะคะน้ำหนักหรือว่าไปวัดการดูดกลืนอันนี้น่าจะเป็นการดูดการปล่อยแสงลูออเรสเซนต์นะคะ ก็จะทำให้ทราบว่ากรดอะมิโนที่ปลาย n คือตัวไหนนะคะตัวอื่นจับไหมก็ไม่จับนะคะแต่สิ่งที่สังเกตแต่และผมเปียกร้อนเนาะแต่สิ่งที่สังเกตได้นะคะก็คือว่าอันนี้เป็นการทำลายตัวอย่างไหมทำลายเพราะว่าหนูย่อยโดยการใส่กรดลงไปหมดเลยใช่ป่ะนะคะอ่ะอันต่อมา เป็นสารที่ชื่อว่าฟูออโร24ไดไนโตรเบนซีนนะคะหรือย่อว่า FDNB นะตัวนี้ก็ทำงานคล้ายๆกับตัวดนซิลคอไลน์ ide, นะคะก็คือเห็นไหมมีหมู่ฟูฟูอรีนฟูออไลน์อยู่นะคะตรงนี้ <c oughs> ก็ทำปฏิกิริยานะคะที่ปลายด้านเอ็นของปโปรตีนเสร็จแล้วย,ย่อยมันซะเห็นไหมย่อยด้วยกรดที่ความเข้มข้นสูงๆนะคะ อีตัวกรดอะมิโนตัวแรกที่อยู่ที่ปลายด้าน N เ,เนี่ยมันจะให้สีนะถ้าจะไม่ผิดจะให้เป็นสีเหลืองนะคะก็ทำให้รู้ได้เหมือนกันว่ากรดอะมิโนตัวปลาย N เ,เนี่ยคืออะไรเป็นงานสองอันแรกวิธีก็คือเราทำการย่อยใช่ไหมไม่เหลือโปรตีนเอาไว้ดีเทคต่อแต่วิธีถัดมาเนี่ยนะคะมาดู อันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่าเอ็ดแมนเดเอเดชันนะเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะสกุลเอ็ดแมนเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาหาหรือคนพบนะโดยใช้สารนะคะที่ชื่อว่าฟีน so ิวไอโซไทโอไซยาเนตนะคะหรือว่าเรียกง,ง่ายๆคือเป็นสารเอ็ดแมนรีเอเจนต์นะมาทำปฏิกิริยาอะสารตัวนั้นที่ว่าคืออันนี้นั่นเองนะคะง่ายๆเหมือนเดิมเลยจะสังเกตเห็นว่าบริเวณ ตรงนี้นะคะจะเกิดแอตแทกที่บริเวณหมู่ไหนเอย่ยตรงนี้คาร์บอนิลของพันธะเพปไทด์ที่ต่อกับตัวแรกอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปรับ pH นะคะให้มันต่ำเพื่อที่จะไล่ให้โปรตีนสายที่เหลือมันทำไมออกไปทำไมออกไปได้เนี่ย หลุดออกไปใช่ไหมเออเรียนออร์แกนิกมาแล้วเนาะก็จะเหลือแค่เฉพาะตัวที่เป็นด้านปลายเอ็นของกรดอะมิโนที่ต่ออยู่กับสารเอดมันใช่ป่ะคะหลังจากนั้นนะก็เอาไปวัดนะคะก็จะได้ว่าปลายเอ็นคืออะไรเทคนิคนี้ข้อดีคือหนูเห็นไหมว่าหนูยังเห็นสายอะไรเหลืออยู่สายของโปรตีนใช่ป่ะเพราะว่าถูกคิกออกไปใช่ไหม เออเหลืออยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการทำไมคะทำลายสารเนาะสามารถที่จะใช้คอลงขคอัมน์หรืออะไรก็ได้แยกออกมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ปลายไหนต่อได้อีกทีหนึง่ง n ทำไปเรื่อยๆใช่ป่ะก็หาลลำดับเกิดมิโนทีละตัวได้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงคิดว่ามันทำได้ขนาดนั้นไหมไม่หรอกเพราะว่าระหว่างที่หนูผ่านคอลัมน์แยกไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำไมคะสารมันก็ยิ่งลดลงใช่ไหมหรือโปรตีนอาจจะเสียสภาพเนาะ แต่ข้อดีก็คือมันไม่ทำลายสารหรือโปรตีนของเราจับแค่ด้าน N เท่านั้นอันนี้เคลียร์ไหมข้างหลังโอเคปะโอเคถามว่าแมคคณิซึมออกไหมเอ่ยออกไหมไม่ออกหรอกนะคะให้รู้ว่าสารตัวไหนก็โอเคแล้วสำหรับตอบมาเป็นปลายซีปลายซนะคะจะมีสารอยู่อันแรกจะเป็นคาร์บอกซีเปปติเดส No? ชื่อก็บอกคาบอซีเปปติเดสเปปติเดสคือเอนไซม์ที่ทำไมเอ่ยตัดอะไรเปปติเดสกับโปรตีเอสอะตัดอะไรเอ่ยพันธะเพปไทด์ใช่ไหมแล้วชื่อบอกอีกว่าเป็นคาบอซีแสดงว่ามันตัดที่ตรงไหนปลายด้าน C t เทอร์มินอลนะคะเออเพราะฉะนั้น อันนี้เอนไซม์นี้ก็จะไปตัดที่บริเวณปลายของ C-terminal ของโปรตีนนั่นเองนะคะเห็นไหมตัดพันธะเพปไทด์ที่ขีดเส้นแดงลงมา<ห>แล้วอันนี้เขาเขียนด้วยว่าอเอนไซม์ตัวนี้เป็นชื่อชื่อหนึ่งว่าเป็น Exo Peptidase หมายความว่าไงเอ่ย Exo หรืออ่านว่า Exo ขอเป็นไม่เกาหลีแล้วกันเนาะเป็น Exo นะคะแปลว่าอะไรคะด้านด้านนอกเออเป็นเอนไซม์ที่ตัดพันธะเพปไทด์ตรงด้านนอกนะคะก็คือฝั่งคาร์บอกซีหรือฝั่งซีเทอร์มินัลนั่นเองโอเคนะอ่ะต่อมอีอีกอันนึงนะคะถ้าเรียนอินทรียมาแล้วนะสำหรับอันนี้นะคะก็คือการเกิดปฏิกิรยิยาไฮดรซิโนไลซิสนะก็คือ มีสารที่ชื่อว่าไฮดาซีนนะเป็นตัวนี้นะคะเกิดการแอทแทกทำปฏิกิริยาที่บริเวณ C-terminal นอละคะกส็สามารถทำให้หนูเนี่ยสามารถหารลำดับของกรดอะมิโนที่ C-terminal ได้อะเมื่อเราพอปักหมุดรู้แล้วด้าน N กับด้าน C ต่อไปก็คือเป็นการใช้การตัดด้านในนะคะซึ่ง การตัดด้านในก็คืออันแรกใช้ e n d o p e p t i d a ด e ชื่อเมื่อกี้เอ็กโซอันนี้เป็น endo แดงว่าตัดด,ด้านใน endo แปลว่าข้างในใช่ไหม p ร o t e o l y s i s ก็คืออะไรคะแปลว่าอะไรไ y s i s แปลว่าอะไรไม่รู้ได้ไงไ y s i s แปลว่าแตกใช่ป่ะ ทำให้มันแตกใช่ป่ะแตกตัวโปรตีนแตกตัวโดยใช้อะไรคะเอนไซม์เปปติเดสที่ตัดด้านด้านในนะคะอ่ะอันแรกคุณเคยเลยคือทริปซินเนาะทริปซินนะคะอันนี้เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนในไหนอะเรียนมาแล้วเร็ว ไม่รู้กี่รอบแล้วหมถึงคนจริงๆน่าจะเรียนแต่สมัยมัธยมแล้วใช่ปะ่ะทริปซินย่อยอะไรเป็ดเพปไทใช่ไหมที่เปเรียไหนคะลำไส้ใหญ่เฮ้ยพวกแกโจทย์หรอใช่ปะ่ะย่อยที่ไหนลำไส้เล็กดูดีดนม้มคือตรงส่วนตอนไหนช่วงตอนตน้นใช่ป่ะคะ แต่มันผลิตที่ลำไส้เล็กปะผลิตที่ไหนตับก้มลงไปจดอีกตับหรือเปล่าอะไรตับอ่อ,อนโอ้หอะไรเนี่ยพวกนี้ลืมไปหมดลอะอะนะคะทิฟซินเนาะก็เป็นเอนไซม์ที่ตับพันธะเพปไทด์เหมือนกันทีนี้ เ,เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนในส่วนของเอนไซม์นะคะเอนไซม์เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือจะเล่งปฏิกิริยาใช่ไหมแล้วก็มีความจำเพาะเจาะจงที่ทําไมสูงใช่ไหมคะอ่ะมาที่ทริปซินอย่างที่บอกถึงแม้ว่ามันตัดพันธะเพปไทด์แต่ใช่ว่ามันตัดทุกเพปไทด์ไหมตัดไหมทุกเพปไทด์ไม่ใช่มันตัดเพปไทด์หรือมันตัดพันธะเพปไทด์หลังจาก ตามด้วยกรดอะมิโนที่เป็นแบบ positive ล Re mm ีชาร์ดเร d ิ e ด i d u e แปลว่าอะไรคะมันจะตัดพันธะเทปไทหลังกรดอะมิโนที่มีประจุเป็นบวกนี่ไงคือที่มาว่าทำไมอีห้าหมู่เมื่อกี้ที่บอกอะ่ะถึงต้องไปจำเข้าใจปะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจด้วยแล้วเราต้องจำด้วยว่า ไอ้กรดอะมิโนแต่ละหมู่แต่ละอันเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง <c oughs> ก็จะทําให้เราเนี่ยเอาไปแอปายใช้ต่อได้ซึ่งตัวที่มีประจุเป็นบวกกรดอะมิโนมีกี่ตัวจริงๆมี3เนาะแต่ว่าพอดีทริปซินเนี่ยมันตัดได้2ตัวก็คือพันธาเพปไทด์หลังอะไรคะ LYS ตอบหน่อยตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยเร็วอย่าให้ร้องได้ไหม เหมือนเล่นอยู่คนเดียวเลยพวกเองวันนี้เป็นอะไรอะ่ะตอบหน่อยเร็วไลซีนกับอรอจีนีนใช่ปะ่ะเอาอย่าเอาไว้คาดค้างเอาขึ้นมาร้อนก็ร้อนด้วยกันสิวจะขึ้นก็ขึ้นนั่แหละเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่สิวขึ้นนี่เพราะเราซักแล้วเราลังไม่เกลี้ยงหรือเพราะอะไรอ่ะต่อตัดหลังไลซีนกับร์จีนีนสิ่งที่สังเกตได้เนี่ยเห็นไหมเคยออกข้อสอบซึ่งมันก็อุย้ยพูดไม่เพราะ ซึ่งก็ออกมันทุกปีแล้วตัดมันถูกไหมไม่เคยถูกเออทิปซินเนี่ยให้สายโปรตีนมาสังเกตบอกว่ามันตัดเพปไทด์หลังอะไรนะอาอ์จินีนกับไลซีนก็วิ่งไปสิเจออะไรเนี่ยอาอ์จินีนพอเจอเสร็จทำไมเลยก็ตัดอ่ะได้หนึ่งตอนแล้วไปอกีกเจออะไร เออก็ตัดอีกเจอนี้อีกก็ตดัดเจออาร์จีนีนอีกก็ทำไมก็ตดัดเคไหมนะคะอะต่อม่นี่แหละคือถ้าเราดูเข้าใจเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทริปซินนะคะมันตัดหลังกรดพันธะเพปไทด์หลังกรดอะมิโนโลไลซีนกับอาร์จินีนตัดปุ๊บ นะคะแล้วถ้าเป็นกรดอะมิโนโตัวอื่นอย่างเช่นไคโมทิฟซินและออลาเตสหรือเปปซินพวกนี้ล่ะไคโมทิฟซินย่อยในไหนอะลำไส้เล็กเหมือนกันใช่ไหมนะคะแต่ว่าตัวไคโมทิฟซินเป็นไงเอ่ยตัดพันธะเพปทไทด์ที่ขีดแดงๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขียนเอาไว้เนี่ยเห็นไหมตัดตรงเนี้ยค่ะแต่ว่ากรดอะมิโน,โนที่อยู่ข้างหน้ามัน R เอ็นลบหนึ่งเห็นไหม จะต้องเป็นแบบไหนเบลกี้ไฮโดรฟบิกคืออะไรคะเป็นพวกไม่มีขั้วที่อยู่ในกลุ่มของอะโลมาติกก็คือ3ตัวได้แก่ฟีนิลอะลานีนทริปโตเฟนและไทรซีนนั่นเองนะ,อ,ะอันต่อมาอิลาสเตสเขาบอกว่าตัดเพปไทด์แต่ตัดหลังจากกดอะมิโนที่ทำไมคะเป็นพวกตัวอะไรเอ่ย ตัวเล็กๆนะอย่างเช่นพวกอาลานีนไกลซีนแวลีนพวกนี้นะคะโอเคไหมอะส่วนตัวอื่นอันนี้ก็จะแตกๆอีกนิดนึงอย่างเช่นเพปซินเพปซินนี้ย่อยอาหารตรงบริเวณไหนของร่างกายของเราเพปซินเออพอพอใส่ย่างแบบ เออนี่ก็เลยจะพูดเลยเนี่ยเหมือนรู้ใจเพราะว่าพอใส่หน้ากากเราปากมันก็พังงาพังงาใช่ปะ่ะแล้วเราก็แบบเป็นพวกแบบเสียงหวานเบาๆนุ่มนิ่มไม่ได้ตะโกนตบโตะ๊ะเหมือนฉันฉนั้นก็เลยาอาจารย์ไม่เห็นแน่นเลยอะ่ะพูดมากปากกว้างไม่ได้อ๋อเลยไม่เห็นใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้เลยมีเพื่อนยอมเสียสละด้วยกันเปิดหน้ากากโอ,โอ้โอเคโอเคอเคข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ที่หลังให้ทางคณะซื้อไม่แจกปะดีไหมเออเอ้ยมันมีนี่นาเดี๋ยวแบบส่งไม้ไปเรื่อยเลยดีไหมอ่ะไม่เป็นไรถ้าเป็นเพปซินน้อนตัดเอ่อเพปไทา์เมื่อกี้ถามไปมันย่อยอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะตัดพันธะเพปไทา์ตรงนี้ก็ต่อเมื่ออ่านสิกดอะมิโนตัวไหน วัวหลังเป็นอีพวกเนี้ยโอเคปะดูให้เป็นทีนี้เวลาไปออกข้อสอบต้องจำไหมว่ามันตัดอะไรตัดอะไรตัดอะไรสันหัวดิเลยทิปซินน่าจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะซีเซลเบลลัมของเราไหมหรือในสมองของเรายังว่ามันตัดอะไรมันน่าจะจำได้บางตัวใช่ปะ อย่างเช่นทริปซนไคม m โ t ทริปซิน,ซนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอะไรที่แอดวานก็จะบอกนะคะอ่ะต่อมาหลังจากใช้เอนซัมแล้วมีการใช้สายเคมีก็คือไซอาโดเจนโบไม e นะคะตัวนี้จะตัดพันธาเพปไทด์หลังเมท h ไทโอนนนนะคะได้เหมือนกันนะปฏิยาเอาไปดูเอาโอเคทีนี้นะคะ เในการที่เราจะตัดพันธะเพปไทด์เนี่ยไปเรื่อยๆหรือว่าการหาลำดับกรดอะมิโนเนี่ยลองนึกดูอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราบอกเฮ้ยอินซูลินใช่ไหมสาย A กับสาย B มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันมันมีอยู่สองสายใช่ปะ่ะแล้วถ้าอยู่ๆหนูปักหมุดหา n กับ c เลยได้ไหมถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าหนูก็จะงงๆหน่อยเพราะว่ามันมีสองสายถูกปะ เออแล้วทีนี้จะทำยังไงดีก็จะต้องอ่ะมาดูไม่ต้องเลื่อนตามมานะเดี UM ๋ยวดูที่ภาพนี้อ่ะเห็นไหมหนูจะต้องทำลายพันธะอะไรมันไปก่อนเพื่อแยกให้มันเป็นทีละเส้นไดโซไฟใช่ไหมคะให้ได้แยกออกมาเป็นทีละเส้นถึงค่อยเอาแต่ละเส้นไปทำไมวิเคราะห์โอเคไหมซึ่งวิธีการนะคะที่จะแยกแต่ละเส้น น้ำหนักลดเลยเนี่ยใช่ไหมสัต่ละคนอย่าลืมไปชั่งน้ําหนักนะที่ออกเนี่ยเหงือกไขมันกับน้ําทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยเยิมเลยอ่ะไม่น่าสผมเมื่อเช้าเลยเนาะอ่ะต่อกลับมาดีกว่าเห็นพันธะไดโซไฟต์ตรงนี้ใช่ไหมคะวิธีการที่จะตัดมันหรือกําจัดมันออกทําไงดีเอาง่ายๆก่อนการเกิดไดโซไฟ์คือการเกิดปฏิกิริยา ออ i ซิเดชันจำได้ไหมของซิสเทอีนกับซิสเทอีนนหมู่ไทออลมันมาทำไมกันมันทำปฏิกิริยาการและเสียอิเล็กตรอนใช่ป่ะแล้วจะตัดมาหรือแยกมันออกจากออ i ซิเดชันทำไงดีเสียอิเล็กตรอนไปก็ทำไมกับให้อิเล็กตรอนมันใช่ไหมนะคะก็คือ Reduction มันด้วยสาร Reducing a g e n t หรือสารที่ให้อิเล็กตรอนได้นะคะซึ่งในที่นี้ก็มี DTT กับ มือแคปโตเอทานอนซึ่งเดี๋ยวพวกหนูเนี่ยน่าจะได้เห็นในแลบหรือในวิดีโอนะคะไอ้ไอสารสองตัวนี้ถ้าสังเกตดูเห็นไหมมันมีหมู่อะไรอยู่มีหมู่ s H, H หรือไทออลที่พร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนนั่นเองนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือออกซิเดชันเลยอีกทีนึงเลยด้วยเปอร์ฟอร์มิกแอซิดนะคะก็จะได้ออกมานะคะ อยู่ในรูปของเ,อเป็นพวกหมู่เลใช่ s u l f ไหมนะคะเป็นพวกซ u ล f a ตนะคะอยู่ตรงนี้นะแต่ที่นิยมใช้มักจะใช้สารที่เป็น reducing agent ซะมากกว่าฝั่งนี้นะคะอ่ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะนะคะในการที่จะหาคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเอาโปรตีนมาหนึ่งสายแล้วเรา ตัดมันเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้แค่เอนไซม์เดียวในการตัดนึกออกปะเพราะว่าเราก็จะได้แค่ข้อมูลหนึ่งเซตใช่ไหมเราอาจจะไปหาเอนไซม์หรือสารเคมีอย่างอื่นมาตัดเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลอีกเซตหนึ่งแล้วเอามาเทียบกันอ่ะถ้าคนยังไม่เห็นภาพมาที่หน้านี้ดีกว่าเคยออกข้อสอบปีแรกที่มาสอนมีคนทำได้อยู่ประมาณ10% นะคะโจทย์เขาบอกว่าโปรตีนตัวนี้ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน38ตัวอะรู้ละมี38ตัวแล้วเขาบอกว่าใช้สารที่ชื่อว่า FDNB เอ๊ะบอกไปแล้ว AFDNB เ,เอาไว้หาอะไรนะฟ u ูออโรไดในโตรเบนซีนตัวนี้หาปลายไหน N ใช่ปะเขาบอกว่าหาปลาย N แล้วผลที่ได้คือเขารู้เป็นอะไรเนี่ย กูตาเมดใช่ป่ะอ่ะเขียนไว้แล้วตัว e อยู่ที่ปักหมุด n ต่อมาเขาไม่ได้หา c ในนี้เขาไม่ได้หา c แต่เขาบอกว่าใช้ทริปซินเราได้ออกมา4ท่อนดังนี้แต่เขาบอกว่าถ้าใช้ไซยาโนเจนโบไมได้ออกมาเป็น3ท่อนดังนี้ได้ข้อมูล2เซตเห็นป่ะจากโปรตีนเส้นเดียวกันนี่แหละจะได้ข้อมูลออกมาเป็น2ชุดหนูก็ต้องเปรียบเทียบกัน ง่ายๆเลยเรารู้แล้วว่า N Terminal คือตัว E สิ่งที่จะต้องหาก็คือหาใครตัวแรกใช่ปะเจอ,อยังท่อนแรกควรเป็น T อะไร T 2หรือ C 1ถูกปะแล้วหลังจากนั้นหนูก็ค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆโอเคปะนะคะลองไปดูนะแล้วสุดท้ายหนูก็จะได้ออกมานะเป็นโปรตีนทั้งหมด เ,ออเป็นโปรตีน1เส้นนะคะที่เกิดจากกรดอะมิโน38ตัวมาต่อกันดังชุดข้อมูลทั้ง2ชุดนะข้อสอบอาจจะออกเป็นให้ตัดได้เป็นกี่ท่อนหรืออาจจะให้เซตข้อมูลมาแล้วสุดท้ายให้เรียงซีเควนต์ให้ถูกก็แล้วแต่นะคะอ่ะบอกไปแล้วทีนี้พอมาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็อาจจะใช้เทคนิคที่ทันสมัยมากขึ้นแทนที่จะต้องมานั่งทำปฏิกิริยาแยกโปรตีนนู่นนี่นั่น,นใช่ไหม นะคะต่อมาเนี่ยด้วยความที่โปรตีนก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันสิ่งที่อาจจะมาหาได้ก็คือเราใช้เทคนิคที่เรียกว่าแมสสเปกโ r รเม t รีใช่ไหมในการหาเลยเอาโปรตีนมาย่อยให้เป็นท่อนๆแล้วก็หาน้ําหนักของแต่ละอะไรแต่ละท่อนเราวิเคราะห์ว่าแต่ละท่อนน่าจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนอะไรบ้างสุดท้ายเอาชุดข้อมูลมาต่อกันนะคะซึ่งเด็กๆผ่านออแอนาไลซ์มาแล้วใช่ไหมเรียนเทคนิคนีคน้มายังแมส ยังใช่ป่ะอ่ะเอาเป็นว่าเทคนิคของมันนะคะก็คือเราจะเอาสารสารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือสารเคมีที่เราอยากรู้น้ำหนักเนี่ยแหละมามาแล้วทำไมเอ่ยมีภาพให้เห็นชัดกว่าน,นี้ไหมนะเออเอาสารมาแล้วฉีดมันให้เป็นละอองฝอยหรือว่าเอาไปตรึงบนแผ่นแมทริกล้วใช้พลังงานสูงสูง ในการทำให้มันเกิดเป็นประจุหรือไอออนค่ะสารนั้นจะเป็นไอออนพอมันเป็นไอออนเสร็จมันวิ่งเข้าไปใน m a สแ a น a ไลเซอก็คือตัววิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราได้ไปดูมันมีหลายระบบหลายเทคนิคนะซึ่งก็จะวิเคราะห์นะคะน้ำหนักกับประจุออกมานะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันที่เป็นบางตัวเนี่ยที่เป็นท่อเขาเรียกว่า m u ลดิทอปเดี๋ยวไป ดูเอาละกันน้ำหนักของอ่ะที่เยอะๆจะวิ่งได้เร็วหรือวิ่งได้ช้าเอานึกถึงธรรมชาติของพวกเราอะ่ะชา้าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นพอมันวิ่งได้ชา้าไอตัวที่เบาก,ากว่าก็จะวิ่งได้เร็วกว่ามันก็จะเข้าไปถึงดีเทคเตอร์ได้เร็วกว่าประมาณนั้นเขาก็จะดีเทคตามความเร็วของมันแล้วก็ได้น้ำหนักกับประจุออกมาแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ต่อนะเดี๋ยวเราไปเรียนในส่วนของแอนนอน แต่นี้เป็นเทคนิคนะคะที่เอาไว้ใช้นะในการหาลำดับของกรดอะมิโนในโปรตีน1เส้น2เส้นก็ได้นะคะในสมัยนี้อะลักษณะของมันก็จะได้ออกมานะคะเป็นสัญญาณประมาณนี้นะก็คือได้เป็นน้ำหนักแมสต่ตอประจุนะคะซึ่งอันที่เป็นสัญญาณสงสูงเนี่ยเราก็จะได้ ท่อนนี้ออกมาว่าเฮ้ยท่อนนี้ที่เราตัดออกมาได้น้าหนักโปรโตีนประมาณนี้ก็เอาไปวิเคราะห์ต่อว่าไอ้ท่อนที่ตัดมาเนี่ยน้าหนัก893เนี่ยน่าจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนอ,อะไรบางประมาณนั้นนะคะอ่ะต่อแม่นะคะ,ะ,ะ,นะคะเดี๋ยวจะให้แม่ดูส่วนของโปรโตีนเอ evolution ก่อนก่อนที่จะไปส่วนของโครงสร้างของโปรโตีนในลำดับถัดไปเนาะเอออย่างที่บอกว่าสิ่งมีชีวิต นะคะโดยธรรมชาติมันก็ต้องมีวิวัฒนาการใช่ไหมเช่นเดียวกันนะคะนอกจาก DNA ที่เป็นตัวกำหนดข้อมูลทางสารพันธุกรรมของเราใช่ไหมโปรตีนก็มีวิวัฒนาการด้วยเช่นเดียวกันนะคะคำว่าวิวัฒนาการก็คือการเปลี่ยนลำดับหรือกรดอะมิโนโบางตัวนะคะไปในแต่ละสิ่งมีชีวิตนะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอันนี้เนาะเป็นสปีชีตต่างๆตั้งแต่สัตว์อะคนก่อนสัตว์แล้วก็มาเป็นพืชนะคะเราจะเห็นว่าพอเขาเอาโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไซโตโครมซี C, เนี่ยมาเรียงลำดับกรดอะมิโนหนูจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งสีหนึ่งเปลี่ยนไปไหมในสิ่งมีชีวิตนั้น เปลี่ยนไหมที่วงอยู่เนี่ยมีแค่ e กับ d อะน่าจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยแล้วมันบอกคอนเซอร์เวทีฟก็แสดงว่าหนูคิดว่ากรดอะมิโนตำแหน่งตรงเนี้ยของโปรตีนชนิดนี้ในแต่ละสิ่งมีชีวิตสำคัญไหมคะสำคัญสิไม่งั้นมันจะเก็บรักษาลำดับเอาไว้อยู่อย่างเดิมทำไมถูกปะ่ะนะคะนี่ก็เรียกว่าวิวัฒนาการแสดงว่ากดอะมิโนตัวนั้นมีความสำคัญนะ เพื่อที่ใช้โปรโตนีนนั้นทำงานได้อลองไปอ่านดูอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะคะมาดูตรงนี้ดีกว่าเนาะ,ะสำหรับโปรโตีนนะที่ยกมาให้ดูในตัวอย่างมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกน y ก็จะเป็นกรดอะมิโน,โนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในโปรโตีนนั้นๆสตัวเนี้ยในระยะเวลา200 400พันล้านปีนะคะ สิ่งที่สังเกตเห็นได้เส้นสีไหนหรือโปรโตีนตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการมากที่สุดตัวนี้ใช่ไหมไฟเบโน,บโนพปไทใช่ป่ะนะคะในขณะที่ฮิสโตนเป็นไงเปลี่ยนเยอะไหมถ้าไม่เปลี่ยนเลยถูกป่ะซึ่งถ้าเราสังเกตโปรโตีนแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างกันใช่ไหมโดยเฉพาะไออย่างน้อยหนูรู้ฮิโม o g l o b i ไฟบบโนก็พวกเกี่ยวกับพวกทีชูใช่ปะ่ะเนื้อเยื่อต่างๆฮิสโตนเะน่ะเป็นโปรตีนที่พันอยู่กับอะไรสาย DNA ใช่ปะ่ะแล้วก็มาฟอร์มเป็นนิวคลีโอโซมนิวคลีโอโซมแล้วก็มาเป็นโครโมโซมแล้วโครโมโซมก็แต่ละคนจำเลยไม่ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นโปรตีนที่มีสาย DNA มาพันใช่ไหม ซึ่งตรงส่วนนี้สําคัญไหมล่ะเกี่ยวข้องกับการกําหนดข้อมูลทางพันธุกรรมของเราไหมอืมแสดงว่าอันนี้ก็เลยเปลี่ยนเยอะไหมคะลำดับกรดอะมิโน,โนของโปรตีนตัวนี้ไม่เขาเป็นมีความสําคัญนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกทำอินเทอร์แอคชันกันใช่ไหมกับ DNA นะคะในขณะที่ตัวอื่นก็มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นต่างกันออกไปนะอะเมื่อกี้ที่บอกอันนี้เผื่อคนที่สนใจเนาะ ที่เราเอาลำดับกรดอะมิโนของแต่ละสิ่งมีชีวิตต่างๆมาเรียงกันเนี่ยถ้าเด็กๆไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ลองใช้คำว่าอะมิโนแอซิดอไลเมนต์ก็คือเอากรดอะมิโนมาทำไมมาเรียงกันนะคะซึ่งก็จะมีโปรแกรมออนไลน์เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นก็คือตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะคะเอาไปใช้ได้หนูก็แค่ไปก๊อปปี้ลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนมาวาง ในแต่ละสปีชีแล้วก็เรียงหานะคะเพื่อที่จะลองดูวิวัฒนาการของมันได้อะตอแม่ชีทบทที่3นะคะก็คือเรื่องของโครงสร้างโปรตีนร้อนมาก ตวหนึ่งว่าเหมือนเราไม่ได้เรียนเลคเชอร์เหมือนเราทำแ a บออร์แกนิกใช่ปะ่ะใช่ไหมพวกนี้ต้องเคยผ่านมาแล้วนี่แ a บออร์แกนิกใช่ปะ่ะเรียนเสร็จเป็นไงตัวหอมฉุยเลยอะ่ะอ่ะต่อไอเพื่อที่ออกแบบเฮ้ยอาจารย์เขาน่าจะพักหนะ้าเปลี่ยนบทพักไหมปะ่ะต่อจริงๆวันนี้ต้องจบบทนี้นะคะอะ สำหรับโครงสร้างของโปรโตีนหันคว้าเลยเฮ้ยโอจริงดีอ่ะโครงสร้างของโปรโตีนนะคะอย่างที่บอกมีด้วยกันทั้งหมดกี่ลำดบับ4เนาะ1 2 3 4สอสาี่ง่ายๆอย่างนี้ไปเลยนะคะโดยที่ลำดับที่1ก็คือที่เรียนมาแล้วก็วคือนิยามของมันคืออะไรคะลำดับของกรดอะมิโนใช่ไหมที่มาต่อกันในสายโปรโตีนนะคะซึ่งนิยามของมันอธิบายด้วยคำคำหนึ่งก็คือ assembly ก็คือการเอามารวมกัน นะ้ของกรดอะมิโนนะคะต่อมาอ,มอ้อลืมพันธะที่สำคัญในโครงสร้างระดับที่1คือพันธะอะไรนะเพปไทด์โคเวเลนต์นั่นเองนะคะอะต่อมาในส่วนของ secondary protein structure หรือโครงสร้างระดับที่2หรือทุติียภูิเนี่ยนะคะมิยามของมันอธิบายด้วยคำคำหนึงว่า Folding แปลว่าอะไรคะ เออเออเออเอ,อีคนปัน้นปั้นเขาปัน้นละเมื่อกี้แปลว่าอะไรโฟลด์ดึพับขดพับใช่ป่ะก็คือการเอาสายโปรตีนยาวๆเนี่ยมาขดพับกันซึ่งมันก็เกิดจากอินเทอร์แอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมนะคะในสายของโปรตีนแล้วอินเทอร์แอคชั่นที่ว่านั้นน่ะคืออะไรพันธะไฮโดรเจนค่ะ พันธะไฮโดรเจนบอลมีความสำคัญในโครงสร้างดับที่สองนะอ่ะต่อมาพอได้โครงสร้างระดับที่สองซึ่งก็คุณหน้าคุณตาพวกเราแล้วนะเดี๋ยวไปเรียนในรายละเอียด mm hmm. ก็มาเป็นโครงสร้างดับที่สามซึ่งโครงสร้างดับที่สามคือ packing mm hmm. ก็คือเอาที่มันขดพับในแต่ละท่อนของลำดับที่สองมาทาไมกันมาแพคนะคะได้เป็นโครงสร้างลำดับสเป็นก้อนละออกมาละ แล้วโครงสร้างระดับที่4ล่ะก็คือเอาโครงสร้างระดับที่สมาทำอะไรกันอีกมาเกิดอินเทอร์แอคชันกันนั่นเองนะคะ,ะแต่ว่าโปรตีนทุกตัวจาเป็นต้องมีโครงสร้างระดับที่4ี่ปะไม่เพราะว่าโครงสร้างแบระดับที่4ก็คือโปรตีนที่มีสายโพลีเพปไทด์มากกว่า2สายมากกว่าเท่ากับ2สายขึ้นไปนั่นเองอเดี๋ยวไปดูตรงส่วนนั้นนะคะ กลับมาที่รายละเอียดซึ่งเราก็เรียนไปแล้วแหละในโครงสร้างระดับที่1ก็คือเป็นลิเนียหรือเป็นสายตรงใช่ไหมของสายโปรโตีนนะคะซึ่งพันธะที่สำคัญก็คือพันธะเพปไทด์เส้นปะปะเนี่ยเส้นปะปะนะคะในแต่ละอันนั่นเองที่บอกไปนะอ๋อลืมบอกเอ่อต่อไปนะคะบางทีอาจารย์จะเรียกว่าเรียกกดอะมิโนโน,นะ ที่อยู่บนสายโปรตีนว่าเลซิดูก็คือกรดอะมิโนแต่ละตัวนะคะที่อยู่บนสายโปรตีนนะอะมาดูนะคะพอมันเกิดการสร้างพันธะเพปไทด์มาแล้วเมื่อกี้เนอะพูดไปแล้วเออแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพที่วาดกระดาษเมื่อกี้ที่บอกอะ อีหกอะตอมอะเอาไว้นะคะภาพทางด้านซ้ายมือวางอยู่บนระนาบเดียวกันนะทำให้มันมีการบีบบังคับการหมุนของพันธะเพปไทด์นะคะซึ่งโดยปกติก็จะมักอยู่ในแบบ trans conformation แต่มันก็มีข้อยกเว้นนะบางกรณีที่มันอาจจะอยู่กันแบบไหนได้ขวามือก็คือแบบ cis conformation เห็นไหมหรูจะเห็นว่าหมู่ R ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคะ่ะ มันอยู่ใกล้กันไหมใกล้กันแล้วมันชอบปะละ่ะในความเป็นจริงไม่ชอบแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นนะคะซึ่งข้อยกเว้นอันน,นัน้นนะไม่มีบอกไม่เป็นไรมาดูข้อยกเว้นอันนั้นได้แก่กรดอะมิโนตัวนี้อะไรก็ตามที่ต่ออยู่กับ P R O คือโพลีนเออแต่ว่าโพลีนจริงๆมันก็อยู่แบบทรานส์ได้นะ แต่ก็จะมีบางกรณีเนี่ยอย่างที่บอกนะคะประมาณสัก2 0ที่อาจจะอยู่แบบ c i s confirmation ทำไมถึงอยู่ได้ล่ะไม่ได้องภาพไม่ให้ดูเนาะถ้าพวกหนูยังจำได้โพลีนมันแปลกประหลาดจากตัวอื่นถูกไหมมันเป็นยังไงคะหมู่ายมันเป็นยังไงก่อนอะมันเป็นวงวงกิเลี่ยม ต้องจำให้ได้แล้วดิสายย้ำตัวเนี้ยกี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมมาชนกับหมู่อะมิโน,โนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะลองไปดูที่โครงสร้างมันก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อจำกัดมากกว่ากรดอะมิโนตัวอื่นนะคะมันก็เลยสามารถที่จะบีบให้พันธะเพปไทด์เนี่ยต่อกันแบบซิสคอนฟอร์มเอนได้นั่นเองนะอะต่อมานะคะ เวลาที่เอามาต่อกันเนาะของกรดอะมิโนแต่ละตัวอ่ะอันนี้เป็นแต่ละละนาบนะคะเอามาต่อกันซึ่งอย่างที่บอกเราเหมือนเอากระดาษ A4 มาเรียงกันไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วแต่ละอันก็จะมีมุมบิดของมันไปใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดโครงสร้างในลําดับขั้นต่อๆไปของโปรตีนนะคะซึ่งสิ่งที่จะให้ดูในสไลด์อันนี้ก็คือมุมนะในการหมุนนะคะของ พันธะเพปไทด์ ide, นะแล้วก็อะตอมที่อยู่ใกล้ๆก,กันมุมที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกัน2มุมก็คือมุมไฟแล้วมุมไซน์นะคะดูจากตรงไหนใช่ไหมมุมไซน์กับมุมไฟสิ่งที่จะยึดก็คือให้มาดูตรงมุมของกระดาษที่มันชนกันซึ่งตัวนี้คือจรงิจรงๆแล้วคืออัลฟาคาร์บอนนั่นเองอันนี้คืออัลฟาคาร์บอนนั่เองนะคะแล้วสิ่งที่จะเห็นก็คือมุมที่เรียกว่ามุม ไฟล์นะคะมุมไฟล์แนนก็คือมุมที่เป็นอัลฟาคาร์บอนต่ออยู่กับ n n นเอ็นเนจากตัวก่อนเอ้ยไม่ใช่ n ของตัวกรดอะมิโน,โนของมันเองอ่ะอย่างงไหมงงใช่ป่ะอ่ะเอาไงดี เด็กๆเ,เขียนไปด้วยกันเนาะมีสอนแบบช้าๆแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองหัดเขียนกดอะมิโนไปมาต่อไปด้วยกันล้ำต้นกดอะมิโนต้องมีอะไรก่อนนะออาฟ้าคาร์บอนใช่ปะ่ะแล้วไงต่อโอ้โห oh. มีดีทุกอันอะใช่ไหมแล้วไงอีกสี่แขนใช่ป่ะโดยที่ปกติฝั่งซ้ายควรเป็นอะไรนะจะ n s 2หรือ n s 3บวกก็ได้ใช่ป่ะแล้วไงต่อช่างมัน s ใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรดีแล้วอันต่อมาเป็นแล้วมี s ใช่ป่ะ s เดี๋ยวเตรียมเสียไปใช่ไหม แล้วไงอีกเคยออกข้อสอบนะให้เด็กๆแค่เขียนกดอะมิโนสองตัวมาเชื่อมกันอนะยังตอบพันธะไม่ถูกเลยอ่ามีคนหัวล้อจริงจังจริงจังเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าสอนละเอียดแล้วนะหัดเขียนนะแล้วไงต่ออ๋ออันนี้ออกใช่ปะ่ะ เอานี้ออกไปเลยขอโทษนะออกไปแล้วนะแล้วต่อกับอะไรกดอะมิโนอีกตัวใช่ป่ะอ,อันนี้หนึ่งอันนี้สองประมาณนี้เนาะเข้าใจใช่ป่ะเออวิชาเบลเคมถ้าถามว่าเด็กๆอ่านหนังสือ,อยัางคำว่าอ่านหนังสือไม่ใช่อ่านจาก ซ้ายขวาบรรทัดถัดไปซ้ายขวาพวกหนูต้องทําความเข้าใจแล้วแม่ก็ทางเขียนก็ต้องเขียนใช่ไหมเหมือนเลยนออร์แกนิกเลยอะ่ะอืมใชม่แล้วก็มีฟิสิกอลเคมด้วยต้องคํานวณอ่ะต่อเห็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกนะคะพันธะเนาะที่เกิดมีสองพันธะก็คือไฟกับทรายใช่ป่ะถ้าเป็นพันธะไฟก็คือมองตรงนี้ เหมือนเป็นมุมจริงๆมันมีสายยาวๆต่อไปมองตรงนี้เป็นเหมือนมุมของกระดาษเมื่อกี้ที่เห็นจําได้ไหมเราที่ปิดอันไหนดีหนะ้าที่มันง่ายกว่าอันนี้ดีกว่าขอโทษขอโทษเอาน,นี้ดีกว่าอันนี้เห็นทั้งสองฝั่งทั้งทรายกับฝายมันก็เห็นเหมือนกันหรอวะเอาตัวไหนดี <laughs> อะ ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมอ่ะสติมาแล้วนะบอกตัวเองอ่ะอัลฟาคาร์บอนนะคะอันนี้เป็นมุมกลับมาคือมุมตรงกระดาษตรงนี้เห็นไหมมุมทรายกับมุมไฟมุมไฟอยู่ตรงนี้ c อัลฟากับ N ายาๆแล้วมุมไฟเอ้ยแล้วมุมทรายอ่ะก็คือ C อัลฟากับ C ที่เป็นต่อกับดับเบิลบอนโอ่ะยังอันนี้เป็นเหมือนมุมแล้วนี้เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งอันนี้เป็นกระดาษแผ่นสองบิดเห็นยังคะเออบิดไปหน้าไปหลังก็จะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบโอเคนะ แล้วท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวในค่อยว่ากันอ่ะกลับมาหาสองมุมนี้ได้แล้วนะอ,อนอ่ะต่อค่ะทีนี้ถ้ามองในภาพรวมนอ้องกรดอะมิโนเนี่ยมันก็มาต่อกันเป็นสายโปรตีนยาวๆเลยเห็นไหมแต่ละอันก็จะเป็นกระดาษมาต่อกันโดยที่ไอเส้นขาไอจุดเขาๆตรงหัวมุมตรงหัวมุมนี้ก็คืออัลฟาคาร์บอนเนาะ อย่างที่บอกนะคะแล้วมุมไฟก็คือไอสีขาวที่ตอบกับไนโตรเจนอะตอมตัวนี้สีน้ำเงินนะคะที่มุมซ้ายก็คือที่ต่อกับคาร์บอนนึกออกปะนะคะเออพวกเราเคยเรียนสัญ,ญลักษณ์บ a ลแ Stick แล้วใช่ไหมถ้าเห็นลักษณะจุดหรือก้อนวงกลมเป็นสีเทาก็คือคาร์บอน ออกซิเจนจะเป็นสีแดงไนโตรเจนจะเป็นสีน้ำเงินโดยทั่วไปเคยใช่ปะ่ะเคยเรียนใช่ปะ่ะเออนะคะไม่เคยอ่ะบอกไปแล้วเพราะเดี๋ยวต่อไปต้องดูโครงสร้างให้เป็นอ่ะมาเห็นปะ่ะส่วนใหญ่ก็จะแทนด้วยเนี่ยสีตามนี้เลยะคะ่ะ ทีนี้เราแยกมุมทรายกับไฟล์ออกแล้วนะซึ่งการที่เรารู้มุมทรายกับมุมไฟเนี่ยค่ะเป็นตัวกําหนดโครงสร้างลาดับที่2เนื่องมาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียนะที่ชื่อว่ารามาชัทชานเนี่ยนะคะเขาเอามุมทรายกับไฟล์มาพลอตนะเป็นการ X กับการ Y นะคะแล้วเขาก็วิเคราะห์ดูนะจากแผ่นภาพเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีแค่พื้นที่สี จริงๆจ,จุดเล็กๆอยู่ในสีเขียวเข้มเนี่ยเท่านั้นที่กรดอะมิโนเนี่ยชอบที่จะบุเขาเรียกว่าอะไรล่ะบิดหรือหมุนให้ได้โครงสร้างที่เสถียรน,นะคะส่วนถ้าอยู่ในกรอบหรือถ้ามุมทรายกับมุมไฟย,ยกตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ยสีขาวตรงนี้เลยอะบิดมุมทรายกับมุมไฟมาเป็นอย่างเงี้ยมันอยากอยู่ปะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยไม่ชอบ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะตกอยู่ในพื้นที่สีเขียวเข้มๆแค่นี้เองนะคะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างรำดับที่สองถ้าใครยังมองไม่เห็นภาพอ่ามาดูต่ออันนี้เป็นโครงสร้างลำดับที่2ในลักษณะต่างๆเดี๋ยวไปเรียนในรายละเอียดเนาะจะเห็นว่ากราฟนะคะที่ได้จากที่พูดไปเมื่อกี้คือพลอตระหว่างมุมทรายกับมุมไฟไอสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยที่เป็นอยู่ตรงจุดๆแค่นี้แหละที่มีมุมเฉพาะ ถึงจะให้โครงสร้างออกมาเป็นโครงสร้างแบบที่ 2, 2> <c oughs> เช่นเบต้าชีทหรือจะเป็นฮีลิกซ์โอเคไหมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนของเรื่องของพวกการคำนวณการจำลองซิมูเลชันหามุมอ,อ่ะไม่ต้องไปสนใจเอาแค่เป็นการรู้ว่าข้อกำหนดของการได้ลำดับโครงสร้างที่2มาเนี่ยก็คือมีมุมไซายกับมุมไฟซึ่งเกิดจากการหมุนระหว่างพันธะเพปไทด์ที่เห็นโอเคปะ อันนี้ก็ดูจะลึกลองไปอ่านดูละกันนะคะมาที่หน้านี้ดีกว่านะัสํำหรับส่วนของโครงสร้างแบบที่สองนะคะที่เราคุ้นเคยและรู้จักก็มีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะคะโดยที่ที่เราเรียนมาแล้วแหละก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าฮีลิกใช่ไหมหรือที่เป็นเกลียวเกลียวแบบสไปรัลหมุนขึ้นไปตรงกลางแบบนี้นะคะ อีกอันนึงก็คือเบต้าชีทหรือว่าเบต้าพรีเตชีทก็คือเหมือนกระโปรงพีทที่พอเราใส่และอีกอันนึงก็คือเป็นตัวลิงเกอร์ลิงเกอร์คือตัวเชื่อมหรือที่เรียกว่าเทิร์นหรือคอยก็ได้เพราะว่าอยู่ๆถ้ามีแค่สองโครงสร้างคือเบต้าชีทกับอัลฟาฮี l ิกซ์มันจะต่อกันไหมมันก็ต่อกันได้แหละแต่ว่ามันจะเป็นยังไงคะดูแปลกๆใช่ป่ะเออไม่มีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็เลย ต้องมีลูปเข้ามาช่วยนะหรือที่เรียกว่าเทิร์นตัวเนี้หรือลิงเกอร์ตัวเชื่อมอะมาที่อันแรกก่อนนะคะก็คือโครงสร้างแบบฮีลิกซ์ซึ่งโครงสร้างแบบฮีลิกซ์เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันนะหลายรูปแบบด้วยกันแต่ที่เราเรียนมาคืออัลฟาฮีลิกซ์ใช่ไหมเดี๋ยวไปเรียน มีอะไรเพิ่มอีกนะคะอ่ะอันแรกแบบอัลฟาฮีริกนะคะค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อลีนุสพาวลิงนะซึ่งเขาก็ค้นพบแล้วเขาก็บอกว่าเออมันจะเป็นโครงสร้างแบบอัลฟาฮีริกต้องมีมุมไซา์กับไฟอยู่ที่เท่านี้ไม่ต้องจำมีเขากำหนดมานะหาได้จากกราฟเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะโดยที่เขาบอกว่าการหมุนขึ้นไป หเทิรหนึอร,หนรอบจะประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่ตัว3.6ตัวนะคะแล้วก็ลักษณะการหมุนก็จะเป็นแบบชอบหมุนทางด้านขวาเป็นยังไงมาดูภาพนี้เลยดีกว่าอะมาดูนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะว่าในหนึ่งรอบจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน3.6ตัว คำว,ว่า1รอบก็คืออย่างนี้แล้วหมุนขึ้นไปตืดครบ1รอบเหมือนเป็นครบ1วงกลมอะค่ะแต่ถูกยืดขึ้นไปอันนี้คือ1รอบเท่ากับกดอะมิโน3.6ตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะลืมเลเซอร์อ่ะเราเมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าพันธะไฮโดรเจนนะที่สำคัญเนี่ย ที่เป็นตัวกำหนดในโครงสร้างแบบที่2นะคะมันจะเป็นพันธะไฮโดรเจนที่เกิดเฉพาะคำว่าเกิดเฉพาะก็คือเกิดระหว่าง C double bond O ของพันธะเพปไทด์กับ NH ของพันธะเพปไทด์มันจะไม่เกิดระหว่างไซส์เชนหรือว่า R u r o u p ด้วยกันนึกออกไหมเนี่ย พันธะเพปไทด์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะถ้าดูจากภาพนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ปะเวลาที่มันจะเกิดไฮโดรเจนบอลระหว่างกันก็คือ O ตรงนี้จับกับเกิดไฮโดรเจนบอลที่เป็นของพันธะเพปไทด์อะคะ่ะ เอ่ยตอบผิดโอเคไหมแต่ถ้าเป็น Nh อันนี้นั่นก็คือต่อกอะไราเอ่ย H อันนี้ดิต่อกอะไราคะ O ที่เป็นของอีกพันธะเพปไทด์หนึ่งอะหรือออกปะมันจะไม่เกิดไฮโดรเจนบอลอินเทอร์แอคชันระหว่างหมู่ R โอเคนะบอกแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูจะครงสร้างเรารู้ละหนรอบเท่ากับ3.6อะมิโนแอซิดแล้วก็เวลาการเกิดไฮโดรเจนบอ์นะคะนับยังไงก็คืออ่ะสมมุตินะคะมาดูเขาบอกว่านี่ เริ่มเกิดไฮโดรเจนบอลนะคะระหว่าง Nh เขาบอกว่าให้นับไปอีก4ตัวเห็นปะ n บวก4นับไปนับไป4จนถึงตัวนี้ก็จะเกิดพันธะเห็นยังไฮโดรเจนบอลเกิดขึ้นกับ C เดือบบอล O ตรงนี้ไง <S <S เห็นไหมเออนะคะแล้วสิ่งที่เห็นพันธะไฮโดรเจนขนานกับแกนหมุนเข้าใจคำว่าแกนหมุนอีกปะ แกนหมุนมันเหมือนมันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวเกลียวพันล้อมรอบอะซึ่งกกนหมุนตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพันธะไฮโดรเจนก็ทำไมอยู่วางแบบไหนไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าวางแบบขนานจริงปะเออเนี่ยแกนหมุนมันทะลุป,ป้องอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะแล้วพันธะไฮโดรเจนก็วางขนานไปกับแกนหมุน นะอันต่อมาชอบหมุนแบบขวาซึ่งเคยเรียนมาแล้วว่าเวลามันจะหมุนเนะ่ยให้เอานิ้วโป้งเป็นแกนหมุนใช่ปะ่ะแล้วก็มือซ้ายหรือมือขวาใช่ไหมหมุนตามเกลียวขึ้นไปหรือลงมาใช่ปะ่ะหนูก็จะรู้ว่ามันเป็นการหมุนแบบซ้ายหรือเป็นแบบขวาซึ่งอันนี้เป็นหมุนแบบอะไรเนี่ยขวาเออนะคะลองไปดูได้ขวาไหมต่อมาอันนี้เป็นข้อที่ต้องจาหน่อยนะก็คือว่าด้วยความที่โครงสร้างมันหมุนเป็นเกลียวแบบเนี้ย ค่อนข้างที่จะสติกนิดนึงก็คือมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นกดอะมิโนนะคะที่ไม่ชอบอยู่เนี่ยฮีลิกส์เบรเกอร์ที่ไม่ชอบอยู่ได้แก่อะไรบ้างโพลีนไกซีนไฮรซีนและเซอรีนซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วโพลีนข้อจำกัดเยอะไหมยเยอะชอบอยู่แบบซิทใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงอยากจะอยู่ในวงเกลียวนี้ไหมไม่ไกลซีนตัวมันเล็กค่ะ เออมันก็ไม่ชอบอยู่นะไทรซีนก็เหมือนกันมันมีความเกะก,กะของวงอะโลมาติกอยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูที่โครงสร้างต่อไปนะถ้าจาย์เรียกนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างในลักษณะต่างๆจะเห็นฮีลิกซ์ถ้าโชว์แบบนี้ก็คือเฉพาะแค่ตัวข l า h เอออัลฟาคาร์บอนแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะเรียกว่าแบคโบนคำว่าแบคโบนคืออะไร Bone, แบล็กบนแปลว่ากระดูกส่วนแกนกลางใช่ไหมคาว่าส่วนแกนกลางก็คือเนี่ยส่วนตรงเนี้ยที่เป็นเส้นดำดำเข้มเขมก็คือแกนที่ต่ออยู่ตรงข้างตรงกลางที่เป็นคาร์บอนกับในตัวเจนโอเคไหมถ้าต่อไปเรียกแบล็กบนน่าจะพอหนึกออกนะคะ ก็คือเหมือนเป็นตัวแกนกลางที่มีหมู่ R เข้ามาไหมไม่มีโอเคอ่ะต่อมาเมื่อกี้คือ alpha helix อันต่อมาก็คือ pi helix แบบ pi helix นะคะก็จะมีมุมไฟล์และมุมไซา์ที่ต่างจากเมื่อกี้นะทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเทินประกอบไปด้วยกรดอะมิโนกี่ตัว4.4 เยอะขึ้นแล้วใช่ป่ะกว่าจะครบรอบนะคะแล้วก็เกิดพันธะไฮโดรเจนบอลระหว่าง C d บ b o n d O กับ NH นับไปอีกอกี่ตัว5ตัวเมื่อกี้นับแค่4นะคะอ่ะอันต่อมาอ้อเดี๋ยวสังเกตนะตัวพายฮีลิกซ์นะคะมีอีกชื่อนึงว่า4.4ค่อย16เป็นยังไงเดี๋ยวไปดู อ๋อแต่อย่างน้อยหนูรู้แล้วคำว่า4.4มาจากอะไรเอ่ยเลขที่หมุนกดจำนวนกดอะมิโนในหนึ่งรอบอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฮี l ลิกซ์ควรที่จะเป็นเลขอะไรดีเห็นไหมเห็นยัง3.6ก็คือ3.6อะมิโนแอซิดอ่ะอันสุดท้ายที่จอมาให้เรียนก็คือ310ฮีลิกซ์แสดงว่าในหนึ่งรอบประกอบไปด้วยกรดอะมิโนกี่ตัว3ใช่ไหม อ่ะดูเป็นไรอย่างน้อยเลขห้อยเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะทีนี้มุมไซายกับมุมไฟก็จะต่างออกไปนะคะแล้วก็การเกิดไฮโดรเจนบอลนะก็ระหว่าง c ีดับเบิลบอกับ NH นับไป3ตัวนะคะอะ่ะทีนี้มาดูในภาพรวมเนาะเมื่อกี้เรารู้ตัวเลขแล้วว่าไอ้สามจุดหกสี่จุดหกและเลขสามมาอย่างไงและไอ้เลขห้อยมาอย่างไงใช่ไหม เรีกห้อยนะคะเขาให้นับนะจำนวนเนี่ยตามนี้นะคะที่อยู่บนแบล็คบอเนี่ยเป็นจำนวนอะตอม <c oughs> ในหนึ่งรอบอ,อย่างเช่นตัวนี้ Alpha h e ลิ x ก็คือนับอะตอมได้ทั้งหมดกี่ตัวสิบสามตัวเนี่ยนับไป หนึ่งสอามห้อยลงมาสิบสองสิบสาถ้าเป็นไพใน1รอบนับจำนวนอะตอมได้ทั้งหมดกี่ตัว16นะคะประมาณนี้นะสิ่งที่จะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูจะสังเกตว่าแต่ละอันที่เอามาให้ดูเนี่ยคะ่ะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจำนวนเท่ากันนะแต่สิ่งที่เห็นหนูเห็นใช่ไหมว่าความยาวมันเป็นยังไงเอ่ยต่างกันไหม เพราะฉะนั้นรัศมีก็น่าจะต้องทำไมด้วยต่างไปด้วยนะคะสิ่งที่จะให้สังเกตนั่นก็คือว่าดูอันที่เป็นภายอันที่เป็นพายหนึ่งรอบประกอบด้วยกว่ามินกี่ตัวนะ4.4ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะครบหนึ่งรอบต้องวนเยอะไหมเยอะเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงหรือรัศมีมันจะทำไมกว่ากว้างกว่าใหญ่กว่าแต่ความยาวจะทำไม แคบซ้นลงใช่ไหมเออในขณะที่อันที่เป็นตัวนี้30เป็นไงคะหรอบใช้แค่กี่ตัว3ตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัศมีจะเป็นไงคะเล็กหรือใหญ่เล็กก็จะแคบๆใช่ป่ะในขณะที่ตัวมันก็จะทำไมยาวใช่ไหมดูได้นะดูเป็นนะคะอ่ะอันต่อมาเบต้าพีเตอร์ชีท แล้วว่าแอร์มันเสียไหมคือปกติมันไม่ควรที่จะใช้เวลาในการคูลิ่งนานขนาดนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องบอกพี่เจ้าหน้าที่แล้วแหละแต่เมื่อกี้เหมือนเขามาดูรอบนึงอะร้อนมากอ่ะพรุ่งนี้ออนไลน์เลยดีไหมแล้วเรานั่งอยู่คนเดียวเอยเย็นคนเดียวเลยกดสตรีมไม่ดีเหรอไม่ดีอ่ะต่อมานะคะ สำหรับ uh, secondary protein เนาะเบต้าชีสอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งละซึ่งเด็กๆสมัยนี้นิยมใส่กระปรงพีก,กินอยู่แล้วก็น่าจะรู้ลักษณะของมันใช่ป่ะเป็นแผ่นชีสนะคะอย่างที่บอกมีโครงสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือแอนติพาเลลกับพาลา l ลลมันเป็นอย่างไร anti el, แอนติพาเลลแปลว่าไม่ขนานใช่ป่ะตรงข้ามกันในขณะที่พาลาลลแปลว่าขนานคำคำนี้คืออะไรอะมองภาพออกไหมจากอันนี้ หนูจะสังเกตเห็นว่าเออเวลามันมาต่อกันนะคะมีภาพให้เห็นไหมเนาะเดี๋ยวนะให้มันชัดโอเคไม่เห็นเอาให้มันชัดเออเอาภาพนี้ก่อนจะเห็นว่าลักษณะของลูกศรเนี่ยเป็นตัวแทนของสายเบต้าชีตหนเส้นนะคะโดยที่ปลายตันๆต,ตรงเนี้ย เป็นฝั่ง n terminal ส่วนปลายลูกศรที่หัวเนี่ยเป็นฝั่ง c ขอนึกภาพออกไหมหนึกออกนะแล้วถ้าเขาบอกว่ามันเป็นแบบ paralel าาคืออะไรคะคือเบต้าชี้สายที่1จาก n ไป c ใช่ไหมสายที่สองที่มาต่อถัดไปก็อยู่ในทิศทางที่ทำไมกันเดียวกันคือจาก n ไป c เหมือนกันเห็นยัง ถ้าเป็นแบบแอนต้พาเลล่ะก็จะเป็นแบบภาพทางซ้ายมือเห็นไหมคะก็คือเริ่มจากสมมติสายโปรโตีนเริ่มจากตรงนี้ต่อมาสายเบต้าชีสส่วนที่สองเป็นไงกลับไปอีกทิศทางหนึ่งตรงกันข้ามก็เลยเรียกว่าแอนต้พาเลล์เข้าใจยังอ่ะนะคะถ้ามาดูในส่วนของโครงสร้างเนี่ยดีอาจารย์ก็เขียนเอาไว้ให้แล้วแหละ ว่าจาก N ไป C จาก N ไป C ลักษณะทิศทางเป็นยังไงลองไปดูนะคะสิ่งที่จะให้สังเกตก็คืออย่างที่บอกว่าพันธะไฮโดรเจนสำคัญในโครงสร้างแับที่2ถูกไหมเห็นเส้นปะใช่ไหมซึ่งเราก็บอกไปแล้วสัญลักษณ์ของตัว O ออกซิเจนคือสีแดงใช่ป่ะซึ่งไอตรงนี้ก็คือส่วนของ C double bond O ใช่ไหมจากพันธะเพปไทด์ในขณะที่ด้านล่างก็คือ N และ H ใช่ป่ะจากพันธะเพปไทด์อีกตัวหนึ่ง เกิดไฮโดรเจนบอลเกิดขึ้นสิ่งที่สังเกตหนูจะเห็นว่าการฟอร์มไฮโดรเจนบอลระหว่างแอนติพาเลลกับพาราเลลเหมือนกันไหมเหมือนกันปัไม่เหมือนลักษณะทิศทางมันดูไม่เหมือนกันใช่ไหมนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยเมื่อมีไฮโดรเจนบอลวางไม่เหมือนกันความแข็งแรงของ2แบบนี้ก็จะทำไมกันต่างกันรู้สึกเหนื่อยจังเลยวันเนี้ยเหนื่อยใช่ไหม โทษอะไรดีเออโทษแอร์โทษแอร์ไว้ก่อนโทษแอร์ไว้ก่อนอืมอ่ะเมะื่อวานเจอไฟดับไป3ชั่วโมงวันนี้เจอแอร์เสียอ,อีกอ่ะจะเจออะไรต่ออ่ะต่อเออหนูจะสังเกตเห็นว่าไฮโดรเจนบอลฟอร์มไม่เหมือนกันแล้วหนูลองเดาซิว่าสองอันนี้โครงสร้างแบบไหนแข็งแรงกว่ากันหนึ่งหรือสองอ่ะมีคนชู หนูว่าแบบไหนดีปกติตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่อาถันที่จะพยักหน้าตลอดเวลาแล้วชอบยกมือติ้งนองติ้งนองเนะี่ยให้ชี้ตัวดีไหมหรือมันจะกลายเป็นที่ที่ไม่อาถันอีกต่อไปรู้ป่าฝั่งนั้นหนึ่งหรือสองดีอ่ะฝั่งซ้ายส่งเสียงหน่อยแล้วหนึ่งหรือสองเหมือนเล่นคอนเสิร์ตเลยจานคะเหลือแค่สิบห้านาทีจานจะเล่นอีกอคะอ่ะมาเร็ว ตอบว่าอะไรดีแบบที่หนึ่งเออฉเฉลยให้ลอะอะเพราะว่าอะไรเออลักษณะที่ดูง่ายๆก็คือลักษณะของไฮโดรเจนบอลที่อยู่เนี่ยมันเกิดอินเทอร์แอคชันกันทําไมกว่าใกล้กว่ากันเนาะแล้วก็มีลักษณะที่เป็นเส้นตรงขนานเรียงกันไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันก็จะมากกว่าที่เป็นแบบพาราแล้วนั่นเองนะโอเคอันต่อมาโครงสร้างสุดท้ายก็คืออันที่เรียกว่าเทิร์น ลิงเกอตัวนี้หรือว่าล o p ซึ่งก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองที่มาเชื่อมนะคะซึ่งตรงนี้ลักษณะโครงสร้างมันไม่มีข้อจำกัดนะมันก็คือเอากรดมีโนมาต่อกันและบางครั้งมันสามารถเกิดไฮโดรเจนบอลได้เช่นเดียวกันตรงบริเวณเนี้ยที่เป็นล o บอะคะ่ะก็แล้วแต่นะความยาวของมันก็ตั้งแต่คาร์บอนไม่กี่ตัวจนไปยาวไปถึง10 20ตัวเลยก็มีนะคะเออสำหรับ ลักษณะโครงสร้างหนูดูจากโครงสร้างของลูปหนูจะเห็นว่ามันมีความอิสระกว่าที่เป็นแบบเบต้าชีทกับอัลฟาฮ e ลิกใช่ไหมเออมันเป็นเส้นนมันเป็นลูปหมุนได้อิสระนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณที่สำคัญในการเล่งปฏิกิริยาของเอนไซม์หรือเข้าจับกับลิแกรหรือสารประกอบต่างๆคือบริเวณไหนนั่นเองอีนี่เนี่ยแหละที่เป็นเส้นลูปเนี่ยแหละเพราะมันบิดนะคะหมุนเกิดไดานามิกได้ง่ายกว่า อย่างที่บอกในบรรทัดที่สามอลองไปดูนะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะมาให้ดูเฉยๆนะคะเป็นตัวลิงก์ที่เรียกว่าเบต้าเทิร์นก็คือจะมีกรดอะมิโน,โนอยู่4ตัวอยู่ตรงบริเวณรูนะคะมีหลายประเภทเลยขึ้นอยู่กับมุมซรายกับไฟล์ที่หนูเห็นเป็นเส้นปะปะตรงนี้ก็คือไฮโดรเจนบอลเพราะฉะนั้นมันถึงอยู่ในโครงสร้างอับที่2ไงก็ยังมีไฮโดรเจนบอลนะคะเกิดอินเทอร์แอคชันที่สำคัญกันอยู่ โอเคมาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้เป็นกรดอะมิโน,โน20ตัวนะหนูไปนหนูเปิดในเทคก็เจอนะคะที่จะบอกว่าโครงสร้างแับที่2ในแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นฮี l ลิกซ์เบต้าชีตหรือว่าเทิร์นจะมีปริมาณของกรดอะมิโน,โนแต่ละอันต่างกันดูง่ายๆข้อสังเกตที่อยากจะให้ดูก็คือมาดูที่อัลฟาฮีลิกซ์ซึ่งสอนไปแล้วอัลฟาฮีลิกซ์ตัวที่ไม่ชอบหรือเป็นฮีลิกซ์เบรกเกอร์คือตัวไหนบ้าง โพลีนไกซีนไทรอซีนใช่ไหมชอบอยู่ไหมไม่ชอบเออมันจะทำให้วงเนี่ยมันบิดมุมแตกไปเกิดสเตอริกนะคะในขณะที่เบต้าชีตก็แล้วแต่เลยนะอยู่ได้ค่อนข้างกระจายมากกว่าไม่ได้เป็นแพทเทิร์นพอมาเป็นรูปล่ะอะไรที่ชอบอยู่ตรงกันข้ามเมื่อกี้แหละกลายเป็นโพลีนกับไกซีนใช่ไหมที่ชอบอยู่เพราะโพลีนมันฟอร์มอะไรได้ซิส คำว่าซิสก็คือเห็นไหมถ้าโพลีนมันอยู่แถวๆตรงปลายรูปตัว U อย่างเงี้ยเออมันก็จะเกิดการฟอร์มแบบซิสไม่ใช่ทรานที่บิดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอะนะพอมองภาพออกไหมมองไม่ออกลองไปดูนะคะอ่ะต่อมาโครงสร้างระดับที่3นะคะหรือโครงสร้างโปรตีนในระดับตตียภูมิเนาะเมื่อกี้เรารู้โครงสร้างระดับที่สองแล้วใช่ปะ มี3อันคืออะไรนะเบต้าชีตฮีลิกซ์แล้วก็เอ่เอเทิร์นใช่ไหมคะนิยามของโครงสร้างแบบที่3ก็คือการเอามาแพ็คเอาทุกอย่างมาแพ็คกันนะคะและอินเตอร์แอคชั่นที่สำคัญสำหรับโครงสร้างแบบนี้ก็คือทุกๆอินเตอร์แอคชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโคเวเลนต์หรือนอนนโคเวเลนต์ ent, นะคะเอ่อ ไม่แน่ใจว่าออกข้อสอบอันนี้ให้ปีนี้หรือของปีหนึ่งแล้วให้อธิบายว่าอินเทอร์แอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งทุกคนก็น่าจะพอดูออกเนาะอย่างเช่นบางครั้งไมน่็เกิดโคเวเลนต์ได้ถูกไหมที่ฟอร์มเป็นอะไรคะไดโซไฟในระหว่างเส้นเดียวกันหรือคนละสายก็ได้หรือออกปะเกิดจะเกิดมีนอะไรนะอีกทีนึงซิสเทอีนนะคะ ส่วนที่เหลือเป็นแบบ non covalent นะไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนบอลไฮโดรฟบิกอิเล็กโตสแตติกหรือฉาดฉาด interaction นะคะแล้วก็วานเดอร์วาลนะโดยอันนี้ก็ไปดูนะคะจะโครงสร้างอย่างเงี้ยอย่างเช่น2อ,อันนี้นะคะก็จะเกิดแบบฉาดฉาด interaction เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่ามันมีตัวไลซีนกับแอสพาเตตอยู่เห็นไหมตัวนึงมีประจุเป็นไลบวกตัวนึงมีประจุเป็นลบนะคะ หรือถ้าเป็นแบบนี้ที่วงอยู่ตรงนี้นะคะก็คือไฮโดรฟบิกนะก็คือตัวไอโซลิวซีนนะคะมาต่อกันพวกไม่มีคั้วนะ่ยโอเคไหมในขณะที่ถ้าเป็นอันนี้ไฮโดรเจนบอลก็เห็นเห็นอยู่นะคะ O กับ H ตรงนี้ประมาณนี้นะ อันนี้ก็เป็นข้อสรุปอีกแบบหนึ่งนะคะลองไปดูนะในส่วนของโครงสร้างระดับที่3ซึ่งก็อย่างที่บอกเนอะว่าโครงสร้างระดับที่3นะคะก็คือการเอาแต่ละส่วนของโครงสร้างระดับที่2มาแพ็ครวมกันนะซึ่งมันก็จะมีแพทเทิร์นนะคะหรือฟอร์มได้หลายรูปแบบนะโดยที่เราจะเรียกมันว่าเป็นโปรตีนโมทีฟหรือว่าโดเมนนะคะมีลักษณะเฉพาะอย่างเช่นเป็นฮีลิกซ์หมดเลยก็จะเรียก อีกแบบหนึง่งเป็นเบต้าชีตหมดเลยก็จะเรียกไปอีกแบบหนึง่งโดเมนมีชื่อเฉพาะของมันเนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างลึกกันหนูก็เออถ้าไปเรียนในขั้นสูงสูงหรือว่าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะในพวกเวบ็บวารสารต่างๆก็อาจจะพอที่จะคุ้นกับคำพวกนี้บ้างนะเอามาให้ดูนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เอามาให้ดูวันนี้นะอันง่าย ที่เรียกว่า Alpha, เบต้าอัลฟาเบต้าโมทีฟหรือเบต้าอัลฟาเบต้าโดเมนก็คือส่วนหนึ่งของโปรตีนที่จะมีแพทเทิร์นอย่างเงี้ยก็คือประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยสายเบต้าสลับอัลฟาแล้วก็มีเบต้าประมาณนี้นะคะหรืออันต่อมาก็อย่างเช่นเบต้าแฮร์พินซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ได้ยินคำว่าแฮร์พินนี้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของพวกไ n a แฮร์พินบอว่าอะไรกิบติดผมเนาะให้จินตนาการมันเป็นกิบกิบดำอะที่เสียบโค้งๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะลักษณะของแฮร์พินก็คือจริงๆมันก็มีแค่2เส้นนี้ก็ได้ละเรียกว่าแฮร์พินนะคะหรือว่าจะเป็นแบบอัลฟาหมดเลยหรือจะเป็นแบบกรีกคีนะก็คือมีสายเบต้าชีตอยู่4สายนี้แล้วก็พับขดไปมาเอามาให้ดูนะคะ เป็นชื่อเฉพาะเนาะถ้าเราไปอ่านในพวกโครงสร้างของโปรตีนเราก็จะมีคำพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโครงสร้างของโปรตีนโมทีฟนะเออต่อไปนะคะถ้าเจอในข้อสอบเจอในวออวาสารหรือว่าในอินเทอร์เนะ็ตเนาะบางครั้งถ้าหนูเห็นโครงสร้างเป็นแบบเกลียวๆอย่างงี้หนูก็พอเดาได้ว่ามันคือฮีลิกซ์ถูกไหม แต่ว่าฮีลิกบางทีสัญ,ญลักษณ์ที่เอามาทดแทนมันก็คือเป็นทรงกระบอกได้เหมือนกันนะคะเป็นตัวแทนของ h e ลิกในขณะที่ถ้าเป็นเบต้าชีตก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรนะคะโดยที่ปลายด้าน N นะปลายด้าน N ก็คือที่เป็นส่วนตันแล้วก็ถึงไหลไปเรื่อยๆส่วนหัวก็จะเป็นปลายทางด้าน C Terminal น,นั่นเอง นะคะโอเคนะอันนี้เอามาให้ดูเนาะลักษณะที่เอามาให้ดูอันนี้นะคะโดยเฉพาะอะสมมุติถ้าเป็นสองแบบนี้ภาพ A กับภาพ B เป็นเบต้าชีล้วนๆเลยใช่ไหมแล้วต่อกันแบบไหนแอนตี้พาราแลหรือพาราแล้เอ่ยอย่างน้อยต้องดูได้แล้วเป็นแอนตี้พาราแลใช่ไหมคะ โอเคอ่ะลาโครงสร้างที่ถอดออกมาให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยก็มีวิธีในการหาเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการใช้รังสี X นะคะเรียกว่า X-ray diffraction ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในกรณีของโปรตีนอันแรกก็คือ X-ray crystallography นะคะก็คือเราจะต้องทำให้โปรตีนมันเป็นโครงสร้างผลึกที่เอเขาเรียกว่าอะไร มี s y มเมทรีในแบบของมมนนะคะเวลาเรายิงรังสีเเข้าไปมันก็จะเกิด Pattern ในการ d i f แฟกหรือหักเหแสงเรียนมาแล้วเนาะอย่างน้อยด f ฟแฟ t ชันแปลว่าอะไรหักเหใช่ฟิสิกส์นะคะที่แตกต่างกันออกไปนะก็จะเอาแปลงออกมาเป็นโครงสร้าง3ามิติได้หรืออีกแบบหนึง่งเทคนิคที่ใช้ก็คือใช้ NMR แต่ NMR เออรู้จัก NMR ใช่ปะ บางคนบอกรู้จักก็คือนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์เนาะซึ่งที่ภาควิชาเคมีก็มีนะคะเอาไว้หาโครงสร้างสารได้อันนั้นเรียกว่ารันแบบวันดีก็คือ1นึ่งด s เมนแต่ถ้าในกรณีถ้าเป็นโปรโตีนก็ต้องวัดก็ต้องรันทั้ง2องด e เมนชัก็คืออาจจะรันโปรตอนรันคาร์บอน13ไปด้วยควบคู่กันเอามาให้ดูเฉยๆแหละให้รู้ว่า2เทคนิคนี้สามารถที่จะมาใช้ในการหาอะไรได้ คงสร้างสามมิติได้นะคะแต่ว่าข้อจำกัดในกรณีถ้าเป็นเอ็กซเรย์หนูจะต้องเอาโปรตีนให้ไปอยู่ในรูปของผลึกของแข็งแต่ถ้าเป็น NMR ล่ะเอาไปใส่ในหลอด NMR ก็คือโปรตีนสามารถอยู่ในรูปอะไรได้เลยโซลูชันนะคะละลายอยู่ในบัฟเฟอร์ได้นะ ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะคะตัวอย่างของการใช้เอ็กซ์เรย์นะก็คือว่าเขาก็จะยิงรังสีเนี่ยรังสี X ผ่านผลึกโปรตีนพวกนี้นะคะนะมันก็จะมีการเกิดการหักเหของอ e ิเล็กตรอนเกิดขึ้นไปกระทบนะคะก็ส่วนดีเทกเตอร์ได้ออกมาเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาแพทเทิร์นข้อมูลของการหักเหของอ e ิเล็กตรอนเนี่ย ไปวิเคราะห์โครงสร้างสามิติต่อไปนะเคยได้ยินศูนย์ซินโคตอนใช่ป่ะที่โคราดอะ่ะเคยไปไหมบางคนไม่เคยแต่เคยได้ยินใช่ไหมเออก็เพิ่งเปิดหน่วยการหาโครงสร้างของโปรตีนจากผลึกคริสตัลเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนถ้ามีโครงสร้างก็อาจจะเอาไปหาได้คร่าวๆที่แน่นนะคะเออถ้ามีผลึกผิดอ่ะ ต่อมาในส่วนของ NMR นะคะ NMR ข้อดีก็คือใช้เป็นโซลูชันได้ไม่ต้องรอให้โปรโตีนมันตกผลึกเป็นของแข็งแต่ข้อเสียคือว่ามันจะต้องมีขนาดของโปรโตีนที่เล็กๆเ,เพราะว่าถ้ายิ่งโปรโตีนมีขนาดใหญ่มากๆมันก็จะได้แพทเทิร์นหรือสัญญาณที่ซับซ้อนก็จะแปลผลออกมาที่ได้ยังไงเอ่ยยาก นะคะประมาณนั้นดูโดยคร่าวๆแล้กันเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะจบเดี๋ยวขอจบในส่วนของโครงสร้างแบบที่3นิดนึงแต่ก่อนอื่นก็คือจะให้สังเกตน,นิดนึงค่ะว่าจากโครงสร้างนะลำดับที่3หรือโครงสร้าง3มิติของต,ตัวตีนเนี่ย คือจริงๆโปรโตีนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นโปรโตีนก้อนกลมกับเส้นให่แต่ที่พูดพูดมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนก้อนกลมที่สามารถอยู่ในบัฟเฟอร์หรือน้ําได้เป็นไงนึกถึงโปรโตีนก้อนกลมนึกถึงลูกบอลก็ได้โยนลงไปในน้ำแสดงว่าบริเวณผิวเปลือกนอกของลูกบอลควรที่จะต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะชอบน้ำไหมเอาโยนลงไปในน้ำชอบสิ ใช่ป่ะในขณะที่พวกที่ไม่ชอบน้ําก็จะถูกทําไมเอ่ยหุ้มไว้อยู่ข้างในป้องกันไว้นี่คือธรรมชาติของมันเลยนะคะของโปรตีนก็เช่นกันนะในกรณีที่เป็นโปรตีนก้อนกลมนะคะบริเวณมาดูดีกว่าตรงนี้อันนี้เป็นโปรตีนก้อนกลมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไซโตโครมซีเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอันนี้เป็นโครงสร้างสามมิตินะคะ สังเกตนะที่บริเวณผิวนอกหรือเซอร์เฟสพื้นผิวของมันนะผิวข้างนอกอที่ปะทะกับน้ำก็จะเป็นพวกกลุ่มของกรดอะมิโนที่เป็นไฮโดรฟิลิกนั่นก็คือพวกที่มีประจุหรือพวกที่มีขั่วโอเคไหมเนี่ยไปแยกเอาตรงส่วนนี้พวกที่มีประจุกับพวกที่มีขั่วในขณะที่ข้างในที่ถูกปกป้องเอาไว้ก็จะเป็นกลุ่มของพวก ไฮโดรฟ o บิกก็คือกลุ่มนอนโพล่ากับพวกอะโรมาติกอยู่ข้างในนะคะเพื่อทำไมเอ่ยไม่ให้มันประท้ากับน้ำไงไอผมไม่ชอบน้ำก็ไปอยู่รวมกันข้างในโอเคไหมนะคะเห็นความสำคัญของการที่ต้องจำกดอะมิโนแต่ละประเภทได้ยังเออนะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างสามมิตินะคะ ในแบบต่างๆก็จะมีความหลากหลายเนาะอย่างที่บอกไปนะอย่างอันเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีหนึ่งสายโปรตีนโครงสร้างข้างบนที่เห็นเนี่ยค่ะแต่อีที่แบ่งเป็นสีๆต่างๆเนี่ยเขาก็จะเรียกแต,แต่ละอันว่าเป็นโดเมนแต่ละเฉพาะเข้าใจที่พูดปะก็คือจะมีชื่อโดเมนอย่างเช่นอะโดเมน A โดเมน B มีชื่อเฉพาะของมันนะคะก็แล้วแต่นะถ้าเราศึกษาทางด้านโครงสร้างเราก็จะรู้ว่าถ้าเขาพูดชื่อเฉพาะนี้ มันจะประกอบไปด้วยสายเบต้าชีตอัฟฟาเฮลิกซ์ยังไงโดยประมาณนั้นนะคะอ่ะอีกสนาทีค้างโครงสร้าแบบวิสีก็ไจรงจริงก็เหลืออีกนิดเดียวไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถสอนจบได้อะใช่หไหมโอ้นึกว่าจบแล้วเหลือไฟบารสโปรตีนอีกโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวก่อนขอบอกข่าวอะไรนิดนึงเดี๋ยวจะมีควิสขึ้นให้เหมือนเดิมนะคะ ในวันพรุ่งนี้เนาะ <_ d ata> เห็นคะแนนแล้วใช่ไหมเออแล้วก็พร้อมฉเฉลยนะคะไปเช็คได้เออก่อนไปก่อนไปเราจําได้ว่าอาทิตย์หน้าหยุดใช่ไหมแล้วแถมรัฐบาลหยุดให้อีกหนึ่งวันใช่ป่ะชดเชยสงการแต่พวกเราทําไมพวกเราทําไมพวกเรายังมีเรียนนะจ๊ะเฮ้ยอาจารย์เราต้องมาไหมอะ ไม่ต้องมานะคะเดี๋ยวใช้ MS t e a m เนอะซึ่งพวกเราได้เข้าโคดไปยังเข้าโคดนะคะยังเรียนเหมือนเดิมตามเวลาเดิมทั้งจันอังคารไหนใครมีปัญหาระหว่างนั้นหนูอยู่บนร,รถบัสกลับบ้านพอดีค่ะไม่มีด้วยดีมากเพราะฉะนั้นก็ยังเรียนเหมือนเดิมนะแล้วก็มีการเช็คชื่อนะคะบอกไว้ก่อนพอดีเราหาห้อง ชดเชยไม่ได้แล้วเด็กๆสามารถไปตามย้อนหลังดูใน MS t e a m ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะอาทิตย์หน้าเราลืมกดเลคคอร์ดแล้วเนี่ย